ไหนอ่าไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ซินีสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้พี่ซินีไปแชร์ในกลุ่มแล้วก็ในเพจทั้งหลายก่อนนะครับเพจทั้งหลายเนาะพี่ซินีเขามีเพจสองเพจมั้งสใชอง่เพจเนาะที่แอคทีฟแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอผู้เข้าชมนะครับมีถ้าท่านใดเข้ามาชมแล้วรบกวนเช็คเสียงให้หน่อยครับภาพไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าหน้าตัวเองจะมืดนิดนึงเดี๋ยวเปิดไฟเพิ่มดีกว่าไลฟ์ดีอ่ะเปิดไฟเพิ่มนะครับเปิดไฟข้างบนเพิ่มท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนเช็คภาพและเสียงให้นิดนึงนะครับเพื่อดูว่าเสียงของผมเนี่ยชัดเจนดีไหมส่วนภาพพี่ซินีตอนนี้พี่ซินียังไม่ได้พูดอะไรนะครับคุณซีเคกุ้งเนาะสวัสดีครับทักทายเข้ามาเสียงผมโอเคไหมครับครเาสีวยงทีพ่ี่แล้วเสียงก็คุณโอเคเลยอ่ะโทรศัพท์ผมนี่คือแน่นอนมากเลยไม่ต้องใช้ small talk แล้วก็ด้วยด้วยพลังเสียงของผมเนี่ยคุณสัสิมนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้พี่ศินีกำลังแชร์อยู่ถ้าท่านใดมาดูย้อนหลังแล้วก็อาจจะสกิปไปได้นะครับหรือว่าไม่เป็นไรเนาะเราก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับคุณออนมาแล้วนะครับสปอนเซอร์หลักของ Becoming Supernatural นะครับพี่ต้องเรียกน้องออนนะจริงๆแล้วเพราะว่าคุณออนเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าผมนะครับโอเคไหมครับพี่ซินีเสียงไอเนี่ยหูฟังเป็นไงบ้างพี่ได้ยินเสียงคุณชัดเจนมากเลยคุณได้ยินเสียงพี่ไหมอ่ะผมได้ยินเสียงพี่ซินีครับแต่เหมือนภาพมันจะดีเลย์นิดนึงเสียงมันจะมาก่อนภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรมันชัดเจนดีครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวระบบอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆแบบเข้ปาระสทาี่นกัเนอเนางะอ่ะโอเคเนี่ยเสียงโอเคแล้วครับภาพกับเสียงเริ่มแมทกันแล้วพี่ซินีจอสวัสดีเข้าที่โอเคโอเคเดี๋ยวนะคุณทิพวรรณศรีสวัสดีครับอาจารย์ซินีและคุณซิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วที่เราไลฟ์ด้วยกันเนี่ยมันประมาณ3-4 สัปดาห์ได้นะผมจำไม่ได้แล้วอะน่ะมานั้นน่ะประมากณ่อนนั้ทนี่เพนีา่ะจะไปเข้าเวิร์กช็อปอ่าฮะแล้วทำไมผมหน้าจะมืดมืดไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจผเปมิดนะคไรฟับเอาที่แขกรับเเปชิิดญไฟให้เปิดไฟแขกรับเชิญให้หน้าสว่างสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมสเป็นว่างหน่อยเหรอไม่พี่ซินี่โอเคแล้วแต่ผมหน้ามืดนิดนึงไม่เป็นไรเอาแค่ที่เสียงเนาะโอเคคุณออนธัญวรรณสวัสดีครับพี่ศินีสวัสดีค่ะพี่ศินีและคุณซิมคุณกดีรค่ะกฎเดนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณค่ะสำลิดเนาะโอเคขอโทษทีครับผมอ่านนามสกุลตกคุณพัสภูมิพัสภูมิเหรอครับจันทสารนะครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่สวัสดีต่อไปแล้วนะครับสําหรับคนที่เข้ามาก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นหน้าจอเนาะเป็นการเล่นของผมเล็กๆน้อยๆต่อไปจะเริ่มการพูดคุยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้คนมาย้อนหลังเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีนะครับโอเคพี่ซินี่หลังจากที่เราคุยกันครั้งก่อนเนี่ยพี่ซินี่ไปเข้าเวิร์กช็อปของดร.โจที่เป็นแบบพับบิกหรือเปล่าฮะอันก่อนน้ำไชมา่ที่อผู่้ะผ่านไม่ใช่พัมบันบเปิ็กนก่อนครั้งแรกเลยเดือนกรกฎาคมที่ไปเข้าระดับสูงซึ่งคือเป็นการเตรียมตัวที่พี่จะต้องเข้าดร.โจแฟมิลี่ในปีหน้าคือมันจะต้องมีเส้นทางอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆคุณจะกระโดดอย่างคุณซิมคุณบอกคุณซิมอยากจะเข้าไปเป็นดร.โจแฟมิลี่มันไม่ใช่อ่ะมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เบสิกมาเบสิกแล้วก็มันแอดวานซ์สองครั้ง แล้วก็แอดวานซ์สองครั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีของระดับผู้บริหารคือพรีเพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ในทีมอ่ะแล้วปีหน้าเนี่ยจะไฟนอลแล้วก็คือต้องเข้าไปอยู่ในทีมก็คือมีการตอนเนี้ยพี่กำลังกรอกเอกสารอะไรเยอะมากเลยแล้วก็ตอบคำถามหนึ่งข้อเนี่ยจะต้องใช้คำถามถึง4,000 คำอ่ะจะต้องใช้คำถึง4,000 คำอ่ะอ๋อหมายถึงเขาจะถามคำถามมาแล้วให้พี่สิงห์เขียนตอบให้ได้4,000 คำเหมือนแบบเป็นข้อสอบแบบเมื่อก่อนเนาะเป็นโจทย์มแล้ิวกให้ซ์เขียนใช่ปรนัยปรนัยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่นายเราจำไม่ได้ปรนัยหรืออัตนัยวะอัตนัยอ่ะเขียนที่อัตนัยเราไม่รู้อะแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ด้วยนะมีทีมสัมภาษณ์ด้วยนะ
คือเขาต้องเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขานะอือฮึคือเขาดูผลงานเราแหละตามดูแล้วเรานั่นแหละการเป็นแฟมิลี่ของดร.โจนี่หมายถึงได้สิทธิพิเศษอะไรยังไงครับดร.โจจะมีแฟมิลี่อยู่120คน118คนตอนเนี้ยทั่วโลกนะแล้วก็ในการที่ดร.โจจะจัดสัมมนาแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมได้เข้าไปช่วยไปร่วมช่วยในทีมแล้วก็คือเหมือนกับว่าได้เงินเดือนอะแล้วก็จะจ่ายเงินเดือนให้กับทีมเนี่ยหล่อเลี้ยงในการที่จะให้ทีมมันโตขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกอะทุกประเทศหมายถึงถ้าพี่ศรีนีเนี่ยมีพี่ศรีนีมีบ้านอยู่ที่ลอนดอนอังกฤษเนาะถ้าเกิดว่าดร.โจไปจากประเทศอื่นเนี่ยพี่ศรีนีสามารถบินไปด้วยแล้วเขาก็ออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมกับให้เงินให้เขาเรียกอะไรนะให้เป็นรายครั้งใช่ไหมครับไม่ใช่เงินเดือนใช่รายครั้งโอเคแล้วสมมติครับแล้วอะไรครับแล้วสมมติว่าพี่จะมีเวิร์กช็อปของพี่เนี่ยพี่สามารถเชิญกลุ่มใครที่ว่างอ่ะก็มาในเวิร์กช็อปพี่ด้วยได้อย่างวันที่10พฤษภาเนี่ยวันที่10ธันวาเนี่ยพี่อาจจะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มที่ใช่ไหมเต็มร้อยแต่ปีหน้าน่ะพี่สามารถเชิญใครมาด้วยได้ที่เป็นพี่เลี้ยงรุ่นพี่รุ่นก่อนๆเงี้ยมาช่วยอ๋อโอเคก็เหมือนกับเป็นวงในเนาะเรียก inner circle อะไรแบบนี้เนาะเป็น family family เนี่ยมันจะดูดีกว่าที่พี่ศรีนีบอกว่าอยากจะเชิญผมมาคุยแล้วก็พี่ศรีนีเขา request นะครับการพูดคุยครั้งนี้เนาะแสดงว่าการไปเข้าเวิร์กช็อปครั้งล่าสุดเนี่ยต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเลยรบกวนพี่ศรีนีช่วยเต็มเลยให้ลำดับตามที่สะดวกเลยนะครับคุณซิมลองทำอย่างนี้คุณซิมรู้สึกอะไรไหมรู้สึกยังไงดีบอกไม่ถูกตอนนี้มันเป็นระหว่างไลฟ์นะที่มืออ่ะคุณซิมรู้สึกอะไรที่มือไหมมันจะชาๆครับมันจะชาๆคุณรู้ไหมวันที่3ของการที่พี่เข้าสัมมนาในครั้งนี้นะวันที่3พี่เริ่มรู้สึกว่ามือพี่เนี่ยเหมือนมีกาวอ่ะเอากาวมาทารอบมือเลยแล้วพอแตะไปแล้วมันสามารถที่จะดึงออกเหมือนกับมันจะดึงติดกันอ่ะทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยเนิร์ฟเซลล์มันดึงดูดกันเนี่ยมือพี่เนี่ยกำลังเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับมันดึงกันอยู่อ่ะอ่าฮะมันรู้สึกเลยว่าเนิร์ฟเซลล์มันดึงดูดนี่คือความพาวเวอร์ฟูล3วันแรกที่ได้เข้า และอีกหนึ่งอย่างที่พี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะการ bracing energy เนี่ยนะทุกครั้งที่พี่ทำพี่ก็ทำธรรมดาใช่ไหมแต่ตอนนี้ดร.โจมีเทคนิค3-4ปีที่ผ่านมานี่ดร.โจมีเทคนิคใหม่ๆเต็มเลย ก็คือว่าพอเริ่มเท่านั้นน่ะรู้ไหมว่าตั้งวินาที2วินาทีแรกอะพี่รู้สึกได้เลยว่าพลังงานมันวิ่งแล้วพี่เปิดสามารถเปิดหัวใจของพี่เองอะให้มันแบบฟูขึ้นมาแบบมีพลังงานมากเลยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบอกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่มันเป็นเพราะว่าการที่เราได้เข้าเวิร์กช็อปนี้แล้วดร.โจเขาใช้วิธีที่ถูกต้องอะใช้วิธีการที่ทำให้เนิร์ฟเซลล์มันทำงานแล้วก็เซลล์ประสาทมันโฮเคเรนด้วยกันหัวใจกับสมองมันโคเฮเรนด้วยกันตลอดเวลาโคเฮเรนหมายถึงว่ามันเชื่อมโยงจริงๆอ่ะเชื่อมโยงในภาษาเนี่ยมันใช้คำว่าสอดคล้องแต่ผมยังรู้สึกว่ามันมีคำอื่นน่าจะเหมาะกว่าสอดคล้องก็มันจะที่พี่ศรีนีบอกคือมันเชื่อมกันเชื่อมโยงกันตลอดเวลาสายทอดซึ่งกันและกันนั่นน่ะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเราว่าเนิร์ฟเซลล์มันจะเชื่อมเป็นเซลล์ชุดใหม่ภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ในหลักในแลบในห้องแลบที่เราได้พบอ่ะแต่ถ้าเกิด72ชั่วโมงไปแล้วจนถึง7วันเนี่ย
มันจะเป็นอะไรได้มากกว่านั้นเยอะมากๆอย่างที่ดร.โจทำเนี่ยเพราะว่าเวิร์กช็อปแอดวานซ์เนี่ยไม่เคยต่ำกว่า4วันต้อง7วันพี่เองพี่ยังอยากจะต้องทำเลยพี่เพราะว่าเวิร์กช็อปคราวหน้าน่ะพี่จะต้องทำมากกว่า4วันขึ้นไปมันถึงจะได้ผลแบบนี้เดี๋ยวย้อนหลักมาแบบนี้ย้อนกลับไปที่คำว่าเลิฟเซลล์หน่อยครับเพราะว่าในการไลฟ์กันผ่านมา3ครั้งแล้วพี่สินีเพิ่งพูดคำว่าเลิฟเซลล์เป็นครั้งแรกช่วยรบกวนขยายความนิดนึงครับลอฟเซลก็คือว่าการที่เราดร.โจท่านอะไรอ่ะจูนให้เซลล์มันมีแต่สารเคมีเลิฟเลิฟอ่ะตัวดีๆตัวสารเคมีที่ทำให้เราเกิดรู้สึกแอตซี่ความรักความตื้นตันความปิติคุณรู้ไหมว่าพี่ซื้อหน้ากากอันนี้มาเพื่อที่จะปิดตาเวลาทำสมาธิใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์เลยร้องไห้เต็มไปหมดตรงนี้เสียเงินซื้อแบบโหมันกั้นน้ำตาไว้พอดีเลยตรงเนี้ยร้องไห้ตลอดเวลาคิดดูดิร้องไห้ด้วยความปิติตื้นตันเนาะใช่ใช่ใช่ทุกคนเป็นนะไม่ใช่แค่พี่นะแล้วบางคนก็แบบว่าคือเขาได้มีประสบการณ์ที่เขาคาดไม่ถึงเลยเขาจะร้องเสียงกรีดร้องเหมือนอย่างการสวดเทศพันยักษ์อะประมาณนั้นบางคนก็ร้องแบบคือได้เห็นอะไรคืออะไรทุกคนต่างมีประสบการณ์ภายในของตัวเองทุกครั้งทุกวันทุกเวลาในขณะที่ถูกจูนอะไม่ว่าจะนั่งสมาธิเสร็จสลับไปนอนสมาธินอนเสร็จขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็ลืมตาสมาธิคือมันจะวนเวียนมันมีเทคนิคหลายๆตัวมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันทำให้7วันนั้นน่ะคุณคิดดูเดี๋ยวคลื่นพลังงานในร่างกายและความถี่ในสมองคุณอยู่ในระดับของอัลฟาและเธียต้าและแกมมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันแบบโคตร amazing เลยคนป่วยเยอะมากนะที่มาน่ะคนบางคนต้องนั่งวีลแชร์มาแล้วเดินได้อ่ะมีผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ประมาณกี่ท่านนะครับล่าสุดเจ็ดเดิมทีเดียวอ่ะเขากำหนดว่าแค่1,500คนใช่ไหมเดี๋ยวผมขอแทรกพี่สินีแป๊บนึงนะครับพอดีพี่สินีเขาเพิ่งจะหายป่วยเนาะก็เลยอาจจะน้ำเสียงหรือว่าจะมีอะไรกระแอมบ้างก็ขอแจ้งให้ผู้รับชมได้ทราบสักนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าพี่สินีแบบว่าทุ่มเทที่จะมาออกในครั้งนี้ทั้งที่เพิ่งหายดีนะครับต่อนะครับต่อดีแล้วค่ะก็คือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมีคนมาร่วมผมถามว่ามีผู้เข้ามาร่วมประมาณกี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจนีบอกว่ามีคนป่วยมาค่อนข้างเยอะหลายร้อยคนแหละคนป่วยอ่ะคนที่นั่งวีลแชร์มาคนที่เดินไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนอ่ะมีสายน้ำยามาด้วยเลยนะมีพยาบาลมาด้วยน้ำเกลืออ่าฮะออกซิเจนประมาณนั้นเลยแล้วเดิมทีเดียวอ่ะเขากำหนดแค่1,500คน1,500คนโหจ้ะโอ้ยใหญ่มากตกใจอย่าเพิ่งตกใจ1,500คนเนี่ย1,500คนน่ะแค่นั้นนะแต่พอเอาเข้าจริงๆไฟนอลจริงๆแล้ว2,700คนอ๋ออันนี้หมายถึงว่ามันเป็นสถานที่คล้ายๆหอประชุมใหญ่ๆแต่ว่าพอคล้ายๆไบเทค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 แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยโล่งให้ไปพักในโรงแรมหรือว่าเรากลับบ้านใครบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเค้ามีที่พักกลับบ้านใครบ้านมันโนกลับบ้านใครบ้านมันโอ้แต่ส่วนใหญ่จะไปเช่าโรงแรมใกล้ๆอ่ะเพราะว่านางเรียกทําสมาธิที่4นางนี่คือดร.โจใช่มั้ยใช่นางเรียกที่4แล้วคิดดูนะประตูเดี๋ยวนอนกี่โมงเลิกที่4ที่3งานเลิกกี่โมงแล้วมาทำตอนที่4งานเลิกทุ่มนึงโอเคแต่สุดท้ายเราก็นอนไม่หลับอยู่ดีอ่ะ4-5 ทุ่มปกติอ่ะอยู่ดีอ่ะพี่ถึงได้เป็นหวัดพี่ถึงได้เป็นตรงนี้ไงเพราะพี่นอนน้อยแล้วอิมมูนซิสเต็มพี่มันอ่อนลงพี่รู้เลยแล้ว
ประตูของหอจะเปิดตีสาม10 นาทีคุณรู้ไหมตีสามสิบนาทีทุกคนมาเข้าแถวรอกันแล้วพี่จะมีตอนที่เราไปที่งานเนี่ยเราสัมผัสถึงพลังงานของคนที่มาร่วมเนี่ยเขามาด้วยความแบบไหนฮะด้วยความหวังด้วยความปิติหรือว่าด้วยความด้วยใจด้วยความสุขด้วยการแฮปปี้แล้วไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวเลยนะมีแต่คนรักกันมีแต่คนแฮปปี้ใส่กันเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยพี่ตอนวันแรกเลยที่พี่ไปยืนเข้าแถว คือเขาจะให้เลือกสีไงให้เลือกสีว่าจะสีอะไรหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเช็คพาสปอร์ตเช็คอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเช็คพาสปอร์ตนะทุกครั้งแล้วก็มีแบนติดไว้ให้ที่มือเดี๋ยวห้ามออก7 วันอ่ะครับอาบน้ำก็ไม่ต้องออกอ่ะออกไม่ได้อ่ะเสร็จแล้ว นักโทษ เสร็จแล้วเราก็ไปยืนเข้าแถวใช่ไหมเพื่อที่จะเข้าประตูเปิดครับก็มีคนนึงเขายืนอยู่ข้างหน้าพี่เขาก็คุยกันอยู่กับอีกคนนึงแล้วเราก็คุยกันเนี่ยเราก็ไปเห็นเอสายของเขาเป็นสีม่วงของพี่เลือกสีม่วงเขาอุ้ยของยูสีม่วงสีเดียวกันเลยเขาก็เลยโอเคคุยไปคุยมากลายเป็นแบบสติ๊กกัน7 วันตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นบัดดี้ไปเลยเขามาจากฝรั่งเศสเขาทำงานรถไฟที่ฝรั่งเศสเขาบอกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าอ๋ออังกฤษกับฝรั่งเศสมันติดกันเนาะมันเดินทางสะดวกมีคนมารอบโลกทั่วโลกมาอืมมากันเต็มเลยซาอุดีอาระเบียเยอะสุดเอเพราะว่าเหมือนกับดร.โจไม่ค่อยได้มาจากที่อังกฤษหรือเปล่าครับ2-3 ปีครั้งอ่ะโอ้นานเนาะอย่างกับฟุตบอลโลก2-3 ปีครั้งนึงฟุตบอลโลกมี4 ปีครั้งใช่ว่าอืมคนเลยเยอะเพราะว่าครั้งก่อนนู้นพี่จำไม่ได้ก่อนโควิดปี18แล้วแหละมาจัดที่ไบตันแต่ไม่ใช่ที่เอ็กเซลที่นี่นะเอ็กเซลเนี่ยมันจะใหญ่มากนะแล้วก็ครั้งก่อนนู้นครั้งนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะ19-20-21-22 4 ปีอ่ะปีนี้ปีที่4น่ะฟุตบอลโลกเลยแหละโควิดมาติดโควิดด้วยแหละแต่ปกติอ่ะน้องโจจะมาทุกๆ2 ปีที่ประเทศอังกฤษแต่เป็นรายอื่นด้วยนะรายการอื่นด้วยย่อยๆอื่นๆท่านก็มานะเป็นของเฮ้เฮาส์ที่จัดที่เนี่ยวันหนึ่งพูดแบบคนอื่นพูดด้วยอะไรเงี้ยวันสองวันอะไรเงี้ยก็มาแต่เวิร์กช็อปของดร.โจเองเนี่ยก็คืออันเนี้ยแล้วดร.โจไปเปิดเบสิกที่ประเทศรัสเซียไปเปิดที่ซาอุดีอาระเบียปีที่แล้วว้าวจริงๆแล้วปิดไปแล้วด้วยนะจริงๆแล้วไม่สอนแล้วนะเบสิกอะซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะใช่คราวนี้ก็ถึงได้มากันเต็มเลยแล้วล่าสุดก่อนหน้าที่จะมาเปิดที่ลอนดอน1-2 อาทิตย์อะไปเปิดที่บัตเซลก็คือสวิตเซอร์แลนด์เบสิกนะคุณรู้ไหมว่าคนที่เข้ากี่พันคนคุณลองทายดิ2,800 คนเจ็ดพันคนแม่เจ้าเขามีหอเจ็ดพันคนสี่วันนะอันนั้นเป็นเบสิกสี่วันเจ็ดพันคนแล้วแย่งกันเข้านะไม่ใช่ว่าคุณจะได้ง่ายๆนะแสดงว่างานของเป็นเวิร์กช็อปที่ของดร.โจเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปที่คุณจะไม่ใช่อยู่ๆคุณอยากจะไปคุณไม่มีทางคุณต้องแพลนเออเปิดเต็มปั๊บอ่ะงานของดร.โจเนี่ยมันแพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบันเนาะเพราะอย่างแค่เมืองไทยเนี่ยก็มีคลิปเยอะแยะมากมายคุณรู้ไหมทุกเดือนน่ะดร.โจจัดน่ะเป็นแบบนี้พันสองพันคนทุกเดือนทั่วโลกแล้วในแต่ละประเทศที่แล้วแต่ว่าจะประเทศไหนประเทศไหนครับก็จัดมาแล้วอ่ะ33 ปีแล้วอ่ะแต่คราวนี้พี่ถึง10 ปีหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะมากผมเห็นใน Facebook ส่วนตัวหรือว่าในเพจพี่ถึงเพจดร.โจเปลี่ยนไปดร.โจเปลี่ยนไปนะครับดร.โจหล่อขึ้นใช่ไหมไปทำผมมาไปทำผมมาใหม่แกไปปลูกผมไปทำผมแบบโอ้โหดูหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยมันแล้วเขาก็เต้นบนเวที
มันเเปร็านธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมของดร.โจเวิร์กช็อปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบสิกหรือแอดวานซ์เนี่ยพอเวลาเราเบรกใช่ไหมเราเบรกเสร็จแล้วก็เข้ามาเนี่ยก่อนเข้ามามันจะมีเวลา5 นาที10 นาทีคนจะเข้ามาก่อนเนี่ยครับแผนกแสงสีเสียงเขาก็เต้นแบบดิสโก้เขาเปิดเพลงแบบดิสโก้คนก็ออกมายึกยักยึกยักกันหรือกลายเป็นแบบนี้มาตลอดมันเป็นเวิร์กช็อปถ้าสไตล์เชิงจิตวิญญาณจะเป็นคล้ายแบบนี้พี่สินีมันคือสการนแุบกบมากเอ็กซ์สไฟนุกให้ใช่แล้วในช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราแบบว่าผ่อนคลายสุดและใช่ด้วยเสียงเพลงด้วยบรรยากาศเนี่ยเราพร้อมที่จะรับข้อมูลใชได้่แบบเต็มเต็มใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่าที่เรื่องงานเลยดีกว่าว่าพี่สินีมีความประทับใจหรืออะไรไม่รู้พี่สินีไม่ได้ช็อตโน้ตมาเลยเนาะครั้งนี้เหมือนไม่เห็นเลยว่ามีอะไรแบบช็อตโน้ตหเ้ามถป็่นายรูปอือหือห้ามถ่ายรูปห้ามอัดเสียงอือหือจำอย่างเดียวเอาแต่ว่าถ่ายคลิปมานิดนึงนี่พี่สินีอ่ะไอ้ตอนเต้นอ่ะโอเคแต่ว่าตอนโอสเอคนนี่ไม่อนุอืญาตเพราะมว่าจะมีสตาฟนั่งคุมประกบหัวแถวหัวโต๊ะทุกโต๊ะเลยอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทีนี้วันแรกที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีประมาณไหนฮะเอาเป็นถ้าที่พี่สินีแบบนึกขึ้นได้แล้วก็อยากเล่าเดี๋ยวดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะให้ผู้ที่เข้ามาชมในตอนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปอยู่ที่จุดเดียวพี่สินีเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยง่ายเนาะแล้วยไม่ารูก้อีกทียากจะมึนก็เลยอยากจะให้แบบช่วยแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงแบบเหมือนพาเราไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับอารมณ์เหมือนแรกๆอ่ะวันแรกอ่ะเหมือนกับอารมณ์ที่ว่าเราไปนั่งฟังที่ดร.โจจะเลคเชอร์อะไรให้เราฟังเนี่ย ว่าเกี่ยวกับระบบสมองเกี่ยวกับระบบสารเคมีกันอะไรพวกนี้แหละอย่างที่พี่เคยพูดไปนี่แหละดร.โจก็จะพูดอันนี้แหละที่พี่เคยพูดให้ฟังนี่แหละแต่ว่าท่านจะหยิบยกขึ้นมาว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคือจะเห็นภาพได้ชัดเนี่ยว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นยังไงแล้วผลวิจัยที่มันมีอยู่มันคือยังไงอะไรยังไงเนี่ยแล้วจะให้เราถามตอบกับคนข้างๆตลอดให้เรารีพีทอ่ะจะได้จำได้อ่ะถามตอบยังไงครับอ้าวอย่างสมมติเราจะจบปูพื้นไปเลยเรื่องนี้บลา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 เรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเธอลองพูดให้เพื่อนฟังซิว่าฉันพูดว่ายังไงโอ้โหอ๋อเหมือนการสรุปให้ฟังซิว่าพูดว่าอะไร เพื่อ ใช่ช่วยให้คนอยู่มีสติจอยู่กับการฟังอือฮึจอืำช่วยมจอือฮึำแล้วก็เหมือนกับว่าเราถ่ายทอดความรู้ที่เราได้รับให้เพื่อนเพื่อนก็ถ่ายมาให้กันถ่ายกันไปถ่ายกันมานี่แหละมันจะทำให้สมองเรามีซินแนปติกคอนเน็กติ้งมากขึ้นตลอดใช่ใช่อือฮึแล้วที่สำคัญอย่างนะเขาจะมีจออยู่6 จอข้างหน้าจอใหญ่ๆนะโปรเจคเตอร์แต่รู้ไหมเราเจอไม่ค่อยอยู่บนเวทีอ่ะไปฮเเดปิอนร์อยเูน่าตะรงนู้นไปเดินอยู่ตรงนี้ไปเดินอยู่ตรงนู้นคนก็ถึงได้แย่งกันเพื่อที่จะไปนั่งข้างหน้าข้างๆริมๆที่ท่านดร.โจจะเดินมามีอยู่วันหนึ่งเพราะว่าเขาแบ่งสีเนี่ยนะแบ่งสีเนี่ยเขาจะแบ่งสีว่าสีนี้อยู่ข้างหน้านะวันนี้2 สีนี้อยู่ข้างหน้านะแล้วกลุ่มสีอื่นก็ถอยลงไปใช่ไหมแต่อ๋อดร.โจเขาจะดร.โจเขาจะไม่เดินแบบนั้นเขาจะเดินบางทีเขาก็เดินแถวที่4แถวที่5อะไรเงี้ยคือข้างหน้าสี่สีเนี่ยได้เห็นหมดอ่ะเขาจะเดินเลาะไปตรงนู้นตรงนี้มีอยู่วันหนึ่งที่พี่นั่งจองได้คนที่1เลยเพื่อนพี่จองคนที่1แล้วพี่นั่งคนที่2ในแถวหน้าเลยนะซึ่งเป็นอยู่ตรงกลางสุดลงมาจากเวทีแกก็จะมายืนอยู่ตรงเนี้ยคือเห็นกันใกล้ๆตรงนี้เลยแบบนั่งมองโอ้โหนั่งเห็นมอกงระทั่งเนี้ตยื่นแล้วก็ใช่ถ้ายื่นมือไปจับเนี่ยก็ได้เลยอ่ะอือฮึคือมองกันอยู่อย่างเนี้ยเลยอ่ะเป็นอะไรอทืี่แฮมปปี้มากคือเขามีพลังงานอ่ะพลังงานเขาสูงมากอ่ะออร่าเขาเรียกออร่ามันส่องมันใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้เออจริงอือฮึแล้วแกเป็นคนสนุกนะแกเป็นคนที่สนุกเป็นคนแบบเป็นคนที่ชอบอะไรเขาเรียกกระแนะกระแหนว่าแดกว่าดันแบบกระแสชอบกระแสอ่ะที่ผมสังเกตนะครับพี่สินีที่ผมสังเกตเนาะในผมติดตามงานของดร.โจเนี่ยผ่าน YouTube สักเกือบ100%
ทีนี้เนี่ยผมก็แบบเอ๊ะบางช่องที่คนติดตามไม่เยอะแกก็ไปออกอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบจำเป็นต้องเป็นช่องใหญ่ๆเนี่ยแกไปออกทั่วไปหมดผมก็โอ้โหดร.โจนี่แบบว่าไม่ถือตัวเลยเนาะเป็นแบบใช่ไคม่่อนถืขอ้างตัวไม่ถือเป็นตกััวนเองเนี่ยใช่คือที่หลังจากที่แกพูดบนเวทีปุ๊บแล้วแกจะหายตัวเลยเนี่ยอันนี้เป็นหลักการอันหนึ่งซึ่งแกจะได้มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดแกลงมาคุยกับคนนู้นคนนี้สรุปว่าถึงเวลาพูดแกก็จะไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองหรือเปล่าปะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุยมีตติ้งตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเนี่ยคุยกันอย่างเงี้ยได้แต่เดี๋ยวนี้แกไม่แล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นกาดยังไม่ค่อยเยอะยังพวกวาเลนเทียไม่ได้ขอวาเลนเทียเยอะตอนนั้นวาเลนเทียแปลว่าอาสาสมัครนะครับสำหรับคนอาทสี่าไม่สเก่มงัภคารษาอังกฤษมาช่วยครับอาสาสมัครที่จะมาช่วยดูแลเนี่ยเชื่อไหมแกยืนพี่นั่งอยู่เนี้ยแกยืนอยู่ห่างสัก2 โต๊ะ3 โต๊ะผู้หญิงคนนั้นกระโดดกอดแกเลยอ่ะแกก็ตกใจอ่ะ โอ้แกถึงก็เนื้ตอกถึงใจตัวไงหลังจากนั้นน่ะแกถึงได้มีการทุกโต๊ะตรงหัวโต๊ะอ๋อทุกคนวิ่งเข้าหาอย่างเงี้ยมันล็อกสตาร์เหมือนกันเนาะใช่จริงๆแกเป็นอะไรที่แบบว่าอะไรอ่ะติดดินเป็นคนที่ติดดินอยู่แล้วแล้วก็คือไม่ได้อวดร่ำอวดรวยไม่ได้มีโชว์นาฬิกาแกไม่มีนาฬิกาหรูหรือไม่ได้มีแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรที่แบบหรูหราอะไรเนี่ยไม่มีนะแกไม่ได้ใช้นะทาแกน้ใชำ้หน่อยชคีรับวิทตาเรีนย้บำงหน่่าอยยอ่ะทาน้ำหน่อยให้กำลังใจพี่ซินใชน้ี่ชีปวุิ๊บตปเรุ๊ีบยบง่าย สน่งี่ตะส่กงร้พาลัหง้างานตใหั้ว หายแล้วแต่ว่ามันยังไออ่ะแก้มมันอย่างนี้ครับมันเป็นพอถึงแม้ข้างนอกมันจะหายแต่บางทีเวลาที่ใช้ energy อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมี reflect บ้างเนาะครับแต่คอยผมแจจะอ่งานคคออมยเมนตแจ์แล้วกังนให้พี่ซินี่พักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คุณครูเทียงเหรอครับสวัสดีครับทั้งสองท่านชอบอาจารย์ซินีที่มาออกรายการสดแบบนี้และคุณซิมสอบถามข้อมูลความรู้ได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับในการนํามาพัฒนาตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับแล้วก็น้องท็อปนะครับถามว่าสวัสดีพี่ซิมอาจารย์ซินีตามย้อนหลังครบ3 ไลฟ์แล้ววันนี้มาทานฟังสดชอบมากๆขอบคุณพี่ซิมและอาจารย์ซินีมากๆสําหรับความรู้แล้วก็คุณมิลานเบอร์ลินนะครับมานะครับ FC พี่ซินีนะใช่ไหมลูกศิษย์โอเคครับลืมยังไงต่อยังไงต่อเอายังไงต่อก็เอาเป็นว่าผมอยากได้สิ่งที่พี่ศินีรู้สึกว่าไออันเนี้ยพี่ศินีไม่เคยได้ยินมาจากสัมมนาครั้งก่อนๆหรือว่าในหนังสือหรืออะไรที่แบบอาจจะเท่าที่พอเล่าได้เนาะว่าอะไรใหม่ๆที่ดร.โจได้ไปเห็นและอยากจะพูดในสัมมนาครับดร.โจจะมีอะไรสกอลาร์ชิพสกอลาทรุ์ชนิกพารศึซกึษ่งาทุนการศึกษาให้เด็กซึ่งเป็นของดร.โจดิสเพนซ่าดอทคอมเองเลยนะไม่ได้นี่ของใครคือแบบว่าอะไรอ่ะคนที่ ที่เขาอยากจะมาเรียนเขาอยากอะไรเงี้ยแกก็จะให้ทุนนี้นะคะแล้วก็ Amazing มากๆคือมูลนิธิของดร.โจเนี่ยที่มีทีมแพทย์20 กว่าราย PhD 20 กว่าคนทั่วโลกเนี่ยมาร่วมเนี่ยมาด้วยใจนะแล้วก็เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาประโยชน์และก็ไม่เคยรับเงินบริจาคจะสนับสนุนจากรัฐบาลอเืป็นมูมลนิธิที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของส่วนตัวที่คนส่วนใหญ่จะบริจาคอันนี้นี่เสื้อตัวนี้หนึ่งตัวที่เราซื้อมาผก็มคมอืงอไม่ค่อยเห็นนั่นแหละอ่านไม่ออกเดี๋ยวนะอ่านไม่ออกครับพี่สินี้อ่านให้ได้ไหมครับ University เหรอครับอะไรสักอย่าง no no ผมใส่ตาสั้นแต่ไม่ได้ใส่แว่น nothing change อ่าฮะ in Nothing our changed in life our life ครับ until until it you change you อ we ๋อ change อือฮึชเียวอิะตจเรริางเอ่อ
ไม่มีอะไรที่จะไม่มีอะไรที่ชีวิตจะเปลี่ยนอะไรนะถ้าแปลสละสลวยมันแปลว่าอะไรไมด่ีนมะีอะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นอกเสียจากว่าเราจะเปลี่ยนโอเคบางคนบางคนรอให้ การเมืองดีแล้วประเทศชาติจะดีขึ้นยืนบไาลงฟ์เคลยพีน่สิรดูอโอเอเเคนอร์จีดีมากยืนไลฟ์เลย บางคนรอเพื่อที่แบบโอ้ไฟแนนซ์เปลี่ยนระบบการเงินเปลี่ยนการเงินการธนาคารเปลี่ยนแล้วสภาพเศรษฐกิจการเงินของเราจะดีขึ้นไม่มีทางถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนที่ตรงนี้ตัวตนตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยโอเซลกลายเป็นนิวเซลเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณจะใช้ชีวิตแบบดักดานอยู่อย่างนั้นโดยที่คุณรอไปสิสังคมเดี๋ยวสังคมก็เปลี่ยนเดี๋ยวการเมืองก็เปลี่ยนเดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะดีขึ้นไม่มีทางไม่มีทางต้องเปลี่ยนที่ตัวเองสำคัญสุดเปลี่ยนที่เซลล์คุณเปลี่ยนที่ความคิดคุณแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเหมือนอย่างที่ลูกศิษย์หลังจากที่เราไลฟ์เป็นครั้งแรกเลยเดือนจูนใช่ไหม24-25จูนเนี่ยจำไม่ได้มีนักเรียนเข้ามาเรียนกับพี่เนี่ยรู้ไหมว่า50-60คนที่เปลี่ยนชีว้วาิวตไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วทุกคนอันนี้ไม่รวมคนที่ป่วยไม่รวมคนที่กำลังมีปัญหาแล้วพี่เอาเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเรียนที่แบบว่ากลุ่มที่กลุ่มซึมเศร้ากลุ่มอะไรนั่นน่ะที่มีปัญหาสุขภาพอ่ะอันนั้นไม่รวมนะคุณคิดดูเด็กดร.โจเขาเปลี่ยนชีวิตคนมาทั่วโลกพี่เองพี่เรียนกับดร.โจมาพี่ก็เปลี่ยนชีวิตคนไทยไปเยอะมากแล้วครับพี่น่ะ Amazing มากกับมูลนิธินี้ก็คือว่าเขา research เฉพาะการทำสมาธิอย่างเดียวเลยคำถามที่เขาถามพี่นะว่าอะไรเป็นpurpose ของคุณที่ทำให้คุณอยากเขาจะเข้ามาจอยดร.โจแฟมิลี่พี่บอกว่าไงไหมพี่บอกว่าฉันเกิดมาในประเทศที่98%เรารู้จักสมาธิมาตั้งแต่เกิดและเราก็ทำตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็พระเกจิมีอะไรต่างๆที่ทำกันมาทั้งประเทศเนี่ยแต่เราไม่รู้คำถามที่อยู่ในใจฉันมาตลอด55 ปีที่ฉันก่อนที่ฉันจะได้รู้เรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าทำสมาธิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ด็อกเตอร์โจเป็นผู้มาเปิดเผยความลับนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพระคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักถือศีลมายาวนานทุกคนสามารถทำได้เท่ากันหมดและอีกอันหนึ่งที่พี่มองเห็นภาพนะพี่เขียนไว้พี่เขียนบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือผู้ที่บอกและสอนเรื่องโครงสร้างของการทำสมาธิให้กับคนไทยซึ่งบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนซึ่งมันบางคนชัดเจนบางคนไม่ชัดเจนแต่ดร.โจฉันถือว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ2ในเวอร์ชั่นของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เอาภาพ2ภาพนี้มาซ้อนกันเป็นภาพเดียวกันที่มันมองแล้วเห็นภาพนั้นสมบูรณ์ที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดที่ฉันเห็นมาในชีวิตฉันเพราะฉะนั้นฉันอยากจะบอกดังๆให้กับคนไทยทั้งประเทศรู้ว่าสมาธิคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ของพุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วทุกคนสามารถทำได้เมื่อฝึกแล้วทำเนี่ยมันจะเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเราฉันอยากจะบอกทุกคนแบบนี้เขางงอ่ะเพราะไม่มีใครไม่มีคนที่แบบว่าเป็นศาสนาพุทธแล้วมาเรียนกับแกแล้วก็เอาเรามาเปรียบเทียบแบบนี้ไงผมเสริมให้นิดนึงครับผมเสริมให้นิดนึงการทำสมาธิมีมาก่อนมีพระพุทธศาสนาครับ
มีมาตั้งแต่สมัยที่เป็นโยคีสมัยก่อนเลยเป็นฤาษีเขาฝึกทํากันมาตลอดอาราระดาบทหรืออะไรที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเขาฝึกทําสมาธิกันมาก่อนแล้วส่วนศาสนาพุทธเนี่ยนําสมาธิมาเพื่อเสริมทําให้การเรียนรู้ทําได้ง่ายขึ้นไม่ได้หมายความว่าศาสนาอื่นจะทําสมาธิไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันเนาะแค่เสริมมิสซินี้นะครับโอเคครับจริงๆแล้วชาวอียิปต์อะรู้จักการทําสมาธิมาตั้ง 4,000 กว่าปีแล้วนะใช่นั่นแหละแต่คนนี้คนส่วนใหญ่ตอนเนี้ยก็จะเข้าใจว่าอุ้ยศาสนาพุทธเธอทำสมาธิเหรอทำสมาธิคือศาสนาพุทธเหมือนคนมีความรู้สึกว่าโลโก้ของการทำสมาธิคือของศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้วว่ามันเป็นของกลางแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งคนทำคนนั้นจะรู้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายซึ่งตอนเนี้ยทุกคนเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วคนที่เรียนกับพี่จะรู้แล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปไงนึกออกป่ะเมื่อก่อนนี้เราจะมีความรู้สึกอูต้องเป็นพระที่แบบว่าทําสมาธิมายาวนานถึงจะได้มีฌานมีญาณอ่านจิตคนออกรู้ว่าใครไปทําอะไรมาอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะทําสมาธิตรงเนี้ยดร.โจนน่ะแกรู้แกบอกว่าแกทำงานกับใครเนี่ยนะแกจะรู้เลยว่าเคยปฏิสัมพันธ์กันมาเมื่อไหร่ที่ไหนโอ้แกอ่านได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นทางตรงข้ามแล้วอ่ะมันเป็นทางตรงข้ามกันด้วยซ้ำเพราะบางท่านที่ทำสมาธิมาโดยการยึดแบบแผนเก่าๆเป็นการกดข่มมาตั้งแบบนานมากกับคนที่เพิ่งเคยได้ยินเรื่องการทำสมาธิครั้งแรกแล้วก็ฝึกตามวิธีใหม่ไปเลยจริงๆแล้วคนที่ทำเนี่ยง่ายกว่าเพราะไม่มีของเก่าไม่มีการเปรียบเทียบฝรั่งเขาเป็นเนี่ยฝรั่งเขาถึงได้ทำง่ายเพราะเขาไม่มีของเก่าที่เขาเปรียบเทียบเหมือนอย่างพวกเราพวกเรายังยึดติดกับของเก่าว่าเออจะต้องเข้าขั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ในเชิงพุทธใช่ไหมในเชิงภาษาบาลีและสันสกฤตอะไรนั่นน่ะบอกตรงนะพี่ภาษาพวกนี้พี่ไม่เก็ตพี่ไม่ชอบมันปวดหัวพี่ไงแต่ผมเดี๋ยวผมพูดแค่แม่อธิบายทางพุทธนิดนึงคือทางพุทธเนี่ยเขาอธิบายเรื่องระดับของการทำสมาธิไว้แบบละเอียดยิบ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 มากๆเลยเพียงแต่ว่าเขาไปใส่คำบาลีแล้วก็ด้วยความที่มันยังหาคำไทยมาเทียบใกล้เคียงไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นบาลีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปฟังไปอ่านหรือว่าไปได้ยินอะไรสักอย่างมันทำให้เข้าใจยากแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเองเนี่ยเราจะพอเข้าใจโดยที่อ๋อมันแค่นี้แต่ว่าคนที่ทำสมาธิแบบถึงที่พอสมควรแล้วเนาะเขาก็จะไม่ไปยึดติดกับคำอีกต่อไปแล้วมันเป็นแค่คำเรียกเป็นแค่คำอธิบายเฉยๆเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นคำยาวๆเดี๋ยวผมนิดนึงนะฮะคุณทิฟฟานี่อึงหรืออังนะครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณคุณซิมที่นำมาเรามาเจอครูดีๆเหมียวเหรอครับเหมียวพี่ซินีวันนี้มาไลฟ์ในวันเกิดเราด้วยถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากเลยขอบคุณนะคะสุขสันต์วันเกิดครับคุณทิฟฟานี่Happy birthday จ้ะครับผมคือเหมือนกับว่าหลวงพ่อเคยพูดเคยเล่าถึงเรื่องคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอะไรถึงฌานอะไร4อย่าง5อย่างอะไรเนี่ยหลวงพ่อบอกที่เล่าออกมาเป็นรายย่อยๆเงี้ยจริงๆแล้วมันแป๊บเดียวเองอือท่านบอกครับวันนี้แยกออกมาให้เข้าใจไงเออเนาะแล้วด้วยสมองส่วนคิดของเรามันก็จะแบบไปเทียบว่าเราจะต้องขยายจริงๆมันไอ้เขาเรียกอะไรนะวิปัสสนาเนี่ยมันแค่นิดตึ๊บเดียวเกิดแค่ตึ๊บเดียวแต่บางคนแบบว่าต้องทำสมาธิตลอดทั้งวันเลยมันไม่ขนาดนั้นเนาะมันเรามีสิทธิ์ที่จะหลงไปบ้างไหลไปบ้างโกรธบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแค่รู้ตัวให้เร็วแต่นี้ชีวิตจะไม่เครียดเราจะไม่กดข่มแล้ววันหนึ่งมันจะระเบิดตู้มมันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ผมกับพี่ชินีเข้าใจกันเพราะว่าพี่ชินีเขาปฏิบัติมาสายหลวงพ่อวิริยังเนาะก็จะสอนแบบนี้ด้วยครับหลวงพ่อบอกว่าแค่งูช้างกระพริบหูงูกระพริบลิ้นนี่ก็ได้แล้วงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูอะไรประมาณนั่นแหละครับปัญญาแล้วใช่แล้วมันได้แล้วมันก็ได้เลยด้วยนะเออพี่ชินีเมื่อยไหมเนี่ยแต่ว่า energy ดีนะ energy ดีเออ
วันวันอันนี้พี่เสนีบอกว่าดร.โจเขามีองค์กรการกุศลเนาะมีให้ทุนแก่นักเรียนแล้วก็ทำตรงนู้นตรงนี้แล้วพี่เสนีเองเนี่ยไหนๆก็เรียนกับดร.โจมานานและฝึกมานานและประสบการณ์ในการไปเวิร์กช็อปในครั้งนี้พี่เสนีรู้สึกว่าได้ตื่นรู้อะไรเพิ่มเติมอะครับพี่เสนีเองเลยอะปกติเนี่ยนะปกติเนี่ยพี่จะไล่พลังงานอะก็ไล่แบบปกติใช่ไหมแต่คราวนี้มันแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นอีกมีแอดวานซ์อีกมันมีวิธีการที่มันมากไปกว่านั้นอีกซึ่งเราต้องไปเจอกันในเวิร์กช็อปเราพี่จะบอกให้ทุกคนเข้าใจแล้วให้ทำสอนให้ทุกคนทำและมีอีกหนึ่งอย่างนะก็คือว่าคือลินแม็กกอร์ดเนี่ยก็เป็นเพื่อนของดร.โจในกลุ่มนะนะลินเขาจะสอนเรื่อง The Power of Eight ถ้าเขามีหนังสือของเขาเล่มหนึ่ง The Power of Eight ในการแต่ว่าเอทก็คือ8คนอ๋อ8เลข8ในการ hearing คนพี่ยังซื้อหนังสือมาอ่านยังอ่านไม่จบแต่รู้ไหมว่าคราวนี้ดร.โจเอาเทคนิคนี้มาใช้ในเวิร์กช็อปนี้ด้วยโอ้โหมันมหัศจรรย์มากๆคุณลองนึกอย่างนี้นะกำลังคุยกันอย่างเงี้ยพอเบรกพักดื่มกาแฟชากาแฟเนี่ยนะดร.โจผู้จัดการบอกว่าให้ทุกคนเอาของออกไปให้หมดจากในห้องนี้บางคนก็มีหมอนมุ้งอะไรแต่อะไรมาแล้วก็ให้ออกไปมุ้งเลยหมอนมุ้งผ้าห่มอะไรเงี้ยเตรียมเลยมากันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นโรงพยาบาลฮอใหญ่เลยนะมันจะเป็นฮออย่างเงี้ยฮอที่หนึ่งก็คือว่าพวกอาหารเบรกแล้วมีหนังสือขายอะไรเงี้ยมีของอุปกรณ์ขายฮอที่สองก็เป็นฮอที่เรานั่งนั่งฟังแล้วฮอที่สามก็คือแบบว่าพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยเขาจะเปิดฮออันกลางอ่ะให้เอาของออกไปให้หมดแล้วพอเราเบรกปุ๊บเรากลับเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องเอาของเข้ามารู้ไหมว่าเขาจัดโต๊ะเป็นแปดคือจะมีเตียงจะมีคนนอนอยู่ตรงกลางคนเนี่ยเขาจะนอนรอเวลาเว้นเลยบนพื้นนะนอนรอบนพื้นมีผ้าปูสีขาวมีผ้าห่มสีขาวให้คนป่วยคนป่วยหรือว่าอ๋อคนป่วยครับคนป่วยทุกคนที่เขาลงทะเบียนมาว่าเขาป่วยเขาต้องการเฮียริ่งนะก็มันนอนอยู่เลยแล้วก็มีเก้าอี้สี่ชนกันน่ะอันนี้4กับ4ก่อนหน้านี้เราจะเข้าอ่ะดร.โจก็จะคอนวินพวกเราให้มีอิโมชันนอลในการที่เราจะมี energy แล้วก่อนที่จะเข้ามาเราก็เดินเข้ามาเงี้ยคุณรู้ไหมว่านาทีที่ก้าวเข้าประตูนั้นมันเหมือนกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไงบอกไม่ถูกอ่ะขนลุกจริงๆจริงๆมีเรื่องขนลุกตลอดเลยมันเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะเราเดินมากันเข้ามาเพื่อที่เราจะมาเยียวยาคนที่กำลังนอนรอแล้วทีมงานเขาดีมากนะเขาโหแบบทีมเวิร์คโคตรเก่งเลยแบบถูกเทรนมาดีมากไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยมีแต่แบบอย่างงู้นอย่างนี้จัดภายใน10นาทีอ่ะทุกคนเข้าที่8คน8คน8คนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนั่งที่เก้าอี้ใช่ไหมคนนอนก็นอนแล้วโจก็จูนพลังงานให้เราจูนพลังงานเสร็จแล้วอ่ะให้เราเอามือถูมือถูมันเกิดพลังงานอ่ะแล้วทุกคนทำส่งพลังงานไปคนที่นอนพลังงานมาพร้อมเสียงนะครับคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าวันแรกอ่ะคนที่พี่ hearing เขาอะนะที่เรา8คนเนี่ยเขาเป็นคนอินเดียพี่เห็นหัวใจเขาวิ่งแบบถุกๆๆออกมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพอเราถูมือใช่ไหมแล้วเราต้องแบบปล่อยพลังไปต้องใช้มือไปใช่ไหมฮะเพราะว่าที่มือมันจักระทำอยู่อย่างนี้ใช่พลังงานที่เราปล่อยไปแล้วดร.โจก็พูดนะพลังงานก็ปล่อยพลังงาน8คนน่ะที่ดูนะคนที่นอนอยู่เขาก็อะไรนะเขาก็กระตุ้นพลังงานของเขาได้เขาเป็นด้วยคือทุกคน
ใช้พลังงานเป็นนะว่างั้นเถอะอืแล้วคมนที่เขานอนอยู่เนี่ยเขาก็รับมาโอ้โหหัวใจเขาแบบพี่เห็นหัวใจเขาอะเป็นแบบเห็นนี่หมามยากถึงเลเยห็นตรงที่เสื้อหรือว่าเห็ในชยัง่ไงฮะตรงที่เสื้อเขาอะที่แบบว่าไอ้เนี่ยเลยมันแบบมันเต้นแรงมากอะแล้วพอหลังแล้วเขาก็ร้องไห้ผู้ชายนะเขามาจากอินเดียเขาร้องไห้หลังจากจบการเฮียริ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็มานั่งคืออะไรเขาก็ขอบคุณพวกเราก็มันก็กอดกันแหละเขาบอกว่าเขามองเห็นพลังงานที่ทุกคนใส่ให้เขาว่ามันเยอะมากแล้วแบบเขารู้สึกอ่ะเขาดีขึ้นเลยอ่ะจากเขาเดินเดินไม่ค่อยได้แล้วเขาเดินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเขามาจากนออินนอเยดูี่ยตอนแรกมันเดินไม่ได้แต่ว่าหใลชัง่จากที่ทุกคนช่วยกัเขนาหสา่งยอ่ะพลัเองอเยียวยาเขาสามเาอรถทีอ่จะเดินได้เขาบอกเลยเขาเป็นคนพูดเลยเขาบอกถ้าเขาไม่ได้ทุกคนเนี่ยเขาก็ยังเดินไม่ได้แบบนี้ไปอีก8 ปีเต็มเต็มที่เขาเดินไม่ได้มาตรงนี้อีเวนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมฮะที่แบบนั่งกัน8 คนแล้วก็เอาพลังให้กับคนตรงกลาสงองอย่าวงเงัี้นยฮะสองวันสองวันสองวันสุดท้ายเดี๋ยวผมขอถามชาเลนจ์นิดนึงนะครับพี่เซนนีว่าคนที่มานอนอยู่เนี่ยเขาเป็นแอคเตอร์ไหมเป็นของปลอมไหมเป็นนักแสไม่ดงของไม่ทุกคนมานี่คือเป็นคนปกติหมดแม้กระทั่งคนดังในอังกฤษเนี่ยเขาก็เข้านะทุกคนถูกปฏิบัติเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครใหญ่กว่าใครไม่มีใครว่าอุ้ยเธอเป็นฟลูเอนเซอร์อย่างงู้นอย่างนี้ก็คุยกันปกติธรรมดาความหมายของผมหมายถึงว่าคนที่เขามานอนเนี่ยเขาแกล้งป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปป่วยจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยฮะทีคนีุ้ณถาลมองคุนึกณดดู้วยนนะะคุณลองนึกดูนะ260 กว่าคนน่ะแกล้งป่วยอ่ะไปหาที่ไหนมาล่ะมาแกล้งป่วยอ่ะไปหาที่ไหนมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราพี่อนุมานได้ว่าก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การเฮียริ่งในเซสชันนั้นเซสชันเดียวที่เขาหายเป็นเพราะว่าถูกพวกเราถูกโมดิเวตพวกเราถูกแบบจูนอินร่างกายเรามาตลอด7 วัน5 วัน7 วันน่ะมันถึงได้เกิด powerful ขนาดนั้นพี่ยังอยากจะมาสอนนักเรียนของพี่เลยให้มีพลังงานแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ช่วยคนที่ป่วยได้เป็นออปชันหน้าอาจจะเป็นปีหน้าที่พี่จะสอนเรื่องนี้7 วันน่ะครับคือมันต้องใช้เวลาถึง7 วันน่ะมันถึงจะได้แบบฟื้นฟูแต่ก่อนหน้านะ7 วันไม่ใช่อยู่คุณไม่รู้เรื่องนี้มาเลยแล้วมาเข้าปุ๊บมันก็ยากนะคุณจะต้องเรียนรู้ในเพจพี่มารู้เข้าใจว่าน็อบเซลล์ทำงานยังไงเซลล์สมองเราทำงานยังไงคำสั่งอะไรต่ออะไรจูนพลังงานยังไงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นยังไงไงเมื่อมันรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจูนให้ในเวิร์กช็อปน่ะแล้วคุณจะทำได้แล้วคในุณจะเป็นควาเหมมือนพี่เนี่ยคุณจะเป็นเหมือนพี่เนี่ยที่ว่ามือมันจะดูดกันอยู่อย่างเงี้ยจริงในประสบการณ์ของพี่ซจีริงนีจริเงนี่จยริงทุกคนทำได้ไหมครับไม่ใช่ใช่ทุกคนทำไไมด่้ว่าเป็นใครก็สามารถจะทำได้ถ้าเขาเลือกที่จะเปิดใจอย่างนี้ไหมฮะถูกต้องค่ะทุกคนทำได้ทุกคนสามารถเป็นผู้ hearing คนได้สามารถทเฮียำลไิด่ง้นี่หมายถึงการเยียวยาเนาะการเยียวยาการรเัพรกาะษตัวาผมเองเยีเนยี่วยยาผมเองเนี่ยสามารถจะฮีลครอบคนในครอบครัวได้แต่ไม่เคยกับคนอื่นเนาะไม่เคยกับคนอื่นกับตัวเองนี่ก็ได้บางครั้งมันคือการวางฝ่ามืออะไรเงี้ยเหมือนกับเรกิแต่ผมไม่เคยเรียนเรกิแต่ว่ามันรู้ได้เองอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อันนี้ไม่รู้คือผมบอกว่าเวลาที่ผมวางมือแล้วภรรยาหายปวดท้องหรือลูกหายปวดหัวอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะพเปล็ังนงานเนี่ขยองจริงหรือไม่จริงหรืออะไรก็ตามแต่ผลลัพธ์มันได้เว้ยเพราะฉะนั้นผมไม่สนก็จผบมจะทใช่ำครับใช่พี่เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับพี่รู้สึกเฉยๆกับการที่ว่าเอามือฝ่ามือไปแตะใครแล้วหายเลยแต่งานนี้เปิดเนตรเบิกเนตรพี่เลยอ่ะคิดดู
ขนาดพี่อ่านหนังสือของลินน่ะพี่ก็ยังอ่านแล้วก็พี่ก็ยังไม่เพราะพี่ไม่ได้สัมผัสไงนึกออกมั้ยแต่พอมาสัมผัสตรงนี้แล้วน่ะโอ้โหมันแบบอย่างที่บอกอะเหมือนอย่างตอนที่เราเดินเข้าไปอะให้ทุกคนเดินแล้วเอามือประกบไว้ที่หัวใจนะมันเหมือนเดินเข้าไปในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์อะอย่างนั้นเลยอะเป็นอะไรที่มันจะคิดว่าเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอุปทานหมู่ป่ะไม่หรอกที่ผมไปเห็นภาพตอนนี้นะที่พี่สินีกำลังเล่าอยู่เนี่ยผมเห็นแต่ละคนน่ะมาในออร่าที่สว่างใช่แล้วออร่าที่ออร่าเนี่ยมันเหมือนกับกระแสน้ำเอาอย่างนี้แล้วกันน้ำสองน้ำมารวมกันมันรวมกันใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นและเวลาที่มันมารวมกันเยอะๆเนี่ยมันจะสว่างมากแล้วมันก็จะมีพลังมากซึ่งไออย่างเงี้ยพลังอย่างเงี้ยมนุษย์ทุกคนมีหมดแล้วแต่เลยคุณจะเอาไปใช้ในแง่ของกับความสว่างหรือทางด้านมืดก็ได้คุณนึกภาพเวลาที่เขาไปไฮปาร์คเวลาที่เกิดม็อบเนาะเวลาที่ประท้วงรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยพลังนั้นคือพลังทำลายล้างกับพลังอีกพลังนึงคือพลังแห่งสว่างพลังแห่งการเยียวยามันก็อยู่ที่เรานี่แหละครับว่าจะเลือกไปทางไหนซึ่งแล้วแต่เลยเนาะแต่ผมขอเลือกทางนี้ดีกว่ามันสบายใจกว่าเนาะแล้วนะในเวิร์กช็อปคืออะไรอ่ะเราหันไปตรงไหนหรือเราต้องการสิ่งไหนที่แบบก็จะมีคนมาแบบว่ามาให้มาไกด์มาช่วยมาแนะอะไรอย่างเงี้ยตลอดไม่ใช่แม้กระทั่งพวกเป็นทีมนะคนที่ไปด้วยกันเองก็ด้วยอ่ะไม่บอกว่า okay. จะเอื้ออาทรต่อกันจะแบบแบ่งปันกันอุ้ยมาสิตรงนี้มีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกับเวิร์กช็อปอื่นๆที่เราเคยไปอ่ะ ที่ผมสัมผัสได้คือทุกคนไม่ได้มองว่าคนนี้หรือว่าคนหน้าตาแบบนี้มาจากประเทศนี้หรืออะไรเนี้ยเป็นคนอื่นทุกคนเชื่อในตัวของดร.โจทุกคนได้รับพลังงานเดียวกันมันก็เลยมีความแบบเราพูดเดียวกันน่ะมันมีความเป็นจอยกันเนาะมันจอยใช่ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปแข่งแย่งใครไม่เหมือนใช่ขอประทานโทษนะครับขอประทานโทษแบบผมเคยไปปฏิบัติธรรมบางที่อะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้มีการแบบอันนิดนึงแบบแย่งต้องใกล้ๆหลวงพ่อต้องเก็บอันนี้ไว้ให้นู่นนี่นั่นซึ่งก็แล้วแต่เนาะที่นี่ไม่มีจานรู้ไหมคือพี่ Amazing มากเลยนะกับการที่ 2,700 คนกินอาหารน่ะเขาแบ่งทีมนะเป็นเซสชันเป็นสเตชันของสีนี้ตรงนี้เป็นสเตชันของสีฟ้าตรงนี้เป็นสีขาวอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ต้องมาตีกันมาไขว้กันเนี่ยเพราะสีไหนเห็นธงก็เดินไปธงของตัวเองสีของตัวเองเข้าแถวเฉพาะกลุ่มของตัวเองมันก็ได้เร็วไงจัดระบบได้ดีมากและอาหารเนี่ยก็แบบว่าเสิร์ฟได้เร็วมากอาหารอร่อยทุกมื้อเลยอ่ะอาหารอร่อยถ้าได้กินกับคนที่แบบว่ามันแบบเป็นคนพวกเดียวกันเนาะมันอยู่ในมันมีความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวนะมันมีคุณพี่ตานี่เขาถามมาว่าเพิ่งรู้จักอาจารย์ซีนีจากคุณซิมเลยเพิ่งตามอาจารย์รบกวนถามอาจารย์หน่อยนะคะคลิปอาจารย์ในเพจเยอะมากไม่รู้จะเริ่มดูจากคลิปไหนต้องเริ่มดูจากคลิปแรกเลยไหมคะพี่ซีนีครับชอบเลยจ้ะเลือกที่ชอบเลยค่ะไล่ดูอันไหนที่ชอบก่อนทำเลยไล่ดูหัวข้อก่อนว่าที่คุณสนใจอันไหนเนาะเพราะว่าคลิปพิเศษนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมี 2-300 คลิปอะถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณอาจจะช็อตโน้ตก็ได้หรือว่าอาจจะกดถูกใจคลิปที่คุณดูแล้วก็ได้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าคลิปนี้นะมันได้ผ่านตาคุณมาแล้วเพราะตามปกติผมเนี่ยถ้าจะไปไล่ดูจากคลิปแรกแล้วบางทีมันก็ใจร้อนอะเราอยากได้อะไรที่มันใหม่ๆเนาะถ้าพี่สินีเขาเขียนหัวข้ออะไรไว้แล้วคุณสนใจเนี่ยก็เลือกดูคลิปนั้นก่อนได้เลยหรือคลิปไหนที่เห็นหน้าพี่สินีเขามีออร่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลือกดูคลิปนั้นก่อนได้พี่สินีก็ฟังไปนั่นแหละอะไรอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่มีกฎว่าต้อง1 2 3 4 5นะเพราะผมเข้าใจว่าตอนที่พี่สินีถ่ายทอดมันเป็นอะไรที่แบบอยากพออะไรปิ้งมาก็พูดเลยอะไรปิ้งมาก็พูดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำแต่งนะครับใช่ไปดูได้ยังไงเนี่ยช่วยดูคราวนี้ว่าประสบการณ์ที่พี่ได้ก็คือว่ามันเขาเรียกว่า
ที่แล้วที่โจพูดมาตลอดว่า open your heart open your heart อ่ะพี่รู้แล้วแต่พี่อธิบายไม่ถูกมันต้องเป็นยังไงแล้วดร.โจบอกว่า เวลาหัวใจมันเปิดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าดอกไม้ที่มันบานฟูแล้วมันเกิดแอตเทซี่อ่ะคือการปิติคือความปิติตื้นตันอ่ะถึงได้บอกว่าร้องไห้จนแบบว่าไอ้ที่กั้นเนี่ยที่ปิดเนี่ยมันซับน้ำตาได้ดีมากเลย ซับน้ำตาได้เป็นอย่างดีอ่ะจริงๆการเปิดหัวใจเนี่ยผมว่าพี่สินีน่าจะได้เคยได้ยินว่าการเปิดหัวใจเนาะผมก็ได้ยินจากครั้งแรกจากหนังสืออะไรนะ Into the Magic Shop เป็นช่างมันเถอะก็แต่พี่สินีเขาเมื่อก่อนนี้พี่สินีเข้าใจว่าการเปิดหัวใจเป็นยังไงครับแล้วหลังจากนั้นคือยังไงเมื่อก่อนเนี่ยพี่ว่าคือว่าก็ว่านะว่าพี่ไม่ได้เหมือนกับว่ามันยังเปิดไม่เต็มที่นึกออกปะแต่พอมาเวิร์กช็อปนี้มันเปิดเต็มที่แล้วมันรับรู้ได้ว่าเนี่ยมันคือที่เราเปิดจริงๆแล้วอะ mm-hmm. แล้วพลังงานที่มันสั่นสะเทือนจากจุดที่หนึ่งถึงที่8เลยเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแบบว่าออโตเมติกอะ mm-hmm. อย่างที่พี่เคยเล่าครั้งก่อนนู้นที่พี่ว่าครั้งแรกเลยที่พี่ไปเข้าเวิร์กช็อปของดร.โจแล้วมีรุ่นพี่ขึ้นมานั่งแล้วก็ Energy Center มันpressing อ่ะบางคนก็แบบพลังงานมันนี่ขึ้นแบบต้องออกอย่างเงี้ยแล้วถึงได้แบบมีคนร้องนู่นร้องนี่อะไรเงี้ยแล้วเนี้ยเราเป็นเองแล้วอ่ะพี่สินีไม่ได้ร้องแบบโวยวายแต่ว่าร้องมาทางน้ำตาใช่เพราะว่าพลังงานมันวิ่งขึ้นแบบว่าเป็นเส้น alignment เดียวกันเลยนะแล้วที่หัวใจมันจะแบบเขาเรียกว่ามันโคเฮเลนออกอ่ะมันโคเฮเลนออกโอ้คำนี้ดีเลยโคเฮเลนออกแผ่พลังงานมันแผ่พลังงานออกไปอ่ะอย่างที่ดร.โจบอกมันเป็นพลังงาน9เมตรอ่ะทุกคนอ่ะเนี่ยคือพอหัวใจพอคลื่นของสมองกับหัวใจมาเซติกันเนี่ยมันจะเกิดปะทะแล้วมันก็จะออกมันเหมือนบิ๊กแบงของพลังงานใช่นี่มันคือเรื่องจริงแล้วไม่ใช่แบบว่าเคยได้ยินเนี่ยดูแต่ในวิดีโอหรือหนังหรืออะไรนี่มันเรื่องจริงอ่ะamazing ของโทนบอกได้คำเดียวว่า amazing ผมแชร์ประสบการณ์เรื่องการเปิดหัวใจเนาะเปิดหัวใจคือเวลาที่การเปิดหัวใจของผมความรู้สึกส่วนตัวนะไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับก็คือเวลาที่เราเห็นคนตรงหน้าหรือว่าเห็นใครๆก็แล้วแต่แล้วไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างกับเราอะไม่ว่าเขาจะมาในรูปลักษณ์แบบไหนไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนเราก็รู้สึกว่าเขากับเราเหมือนมันเป็นญาติกันหรือว่าเป็นผมใช้ความรู้สึกของการแบบยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นอะไม่รู้อธิบายยังไงแต่มันคือเราไม่ตัดสินเขาเขาเป็นแบบของเขาแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำใหผมมีเป็นมิตรกับคนอื่นมากขึ้นมีความเมตตาได้ง่ายขึ้นเนาะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบตัดสินคนง่ายมากคือแบบเป็นแบบสายที่แบบว่าอีโก้เซลฟ์จัดๆเลยอะตอนที่ทำงานใหม่ๆคือกูเก่งกูแบบสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือตัวเองไม่เคยทำอะไรผิดไงทำอะไรสำเร็จตลอดก่อนเป็นก่อนพี่ก็เป็น แต่วันที่ในวันที่เราได้มาแต่งงานได้มาเจอภรรยาที่เราควบคุมอะไรภรรยาไม่ได้เลยเราได้มาเจอเราได้มีลูกซึ่งเราควบคุมอะไรลูกไม่ได้เลยลูกควบคุมไม่ได้ใหญ่เลยลูกเด็กทารกกำลังร้องไห้เราไม่สามารถบอกเด็กทารกได้ว่าแกเงียบนะแกหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กทารกนี่ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องของการเซอร์เรนเดอร์แบบสมบูรณ์แบบเลยทำอะไรไม่ได้ลูกร้องไห้อย่างเงี้ยพอหลังจากวันนั้นมามันก็เลยแบบได้ตื่นรู้หลายๆอย่างกับการมีครอบครัวครับนี่คือแชร์เนาะโอเคประมาณนี้อย่าให้พี่สินีพักไม่ใช่อะไรขอผมพูดบ้าง แต่กันนี้นะการที่หัวใจอ่ะจะบอกว่าหัวใจมันสั่นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่สั่นอ่ะมันแบบมันทั้งยวงอ่ะมันเหมือนกับว่ามันขึ้นลงมันทั้งยวงอ่ะนึกออกป่ะเหมือนเราไปปลุกให้มันตื่นอ่ะทั้งยวงอ่ะ
อ่าฮะอย่อาง่นาั้นเลยแล้วมันมีพลังออกมามันมีโคเฮเรนพลังโคเฮเรนออกมาอืมไม่เข้าใจมีเนาะชถ้าื่ใอช้หัวคิดไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าใช้ใจฟังพิษณีนะครับพิษณีเขากำลังบอกว่าเขารู้สึกเหมือนตัวเองแบบมีพลังเนาะแผ่ออกไปแบบมันออกมาจากใจเลยจากตรงนี้อืเลมยอ่ะจากหัวใจจากหัวใจเห็นไหมครับจริงพิษณีจริงแบบว่าจะเปิดคลาสเดือนธันวาเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าคุณใช้ยาพรเนาะบอกว่าดูไลฟ์ก่อนหน้าย้อนหลังมาแล้วครับสนใจมากอยากเรียนครับแล้วก็คุณนัทชานะครับนานานับนับโอ้ผมอ่านไม่ออกนาพัชชาเหรอครับอลิสหนูต้องได้ไปเรียนกับคุณพี่สินีแน่นอนค่ะแล้วขอขอบคุณคุณสินีที่อ่านหนังสือดีมากมายเปิดโลกให้หนูเลยค่ะขอบคุณครับอืมครับมีเอฟซีเจหลอายคนนี่คือวางแผนจะเดินทางมาเมืองไทยปลายปีประมาณได้แบใชบ่roughly หรือว่าแบบแผนทุกอย่างไว้แล้วแบบดีแล้วครับพี่แพนคือวันที่10เปิดคอร์สใช่ไหมแต่ว่าสถานที่เนี่ยยังไม่ลงตัวโอ้โหอสืถานมที่แพงมากตอนนี้แล้ใวช่ก็ใช่มีอะไรหลายๆอย่างผสมภาษีเลยแบบปิดแทบจะไม่ลงแล้ว คือมันแบบไม่รู้จะยังไงแต่มันก็ต้องโกออนว่าเราแพลนแล้วใช่ไหมพอีื่มกะว่าพี่จะเดินทางวันที่หนึ่งอืมพี่จะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ก่อนอืมอืมแล้วก็เดือนนั้นทั้งเดือนก็จะแบบตะเวนกินเนี่ย แล้วก็มีเข้าใจก็มีคนอยอู่ดอยากปากแห้งมอยีู่ออยังู่กฤษใช่ใช่มีอยู่สองสามที่ที่เขาจองไปพูดให้พนักงานเขาฟังอ๋อเพราะเยี่ยมครั้งที่แล้วก็มีอยู่สามรายการที่พี่ไปพูดให้พนักงานเขาฟังพนักงานเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะแต่ว่าเจ้าของเขาอะ คือลูกศิษย์พี่อะเขาเป็นลูกของเจ้าของคือเป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีพนักงาน300 กว่าคนอะครับเกี่ยวกับแมชชีนต่างๆนะเขาบอกว่าพนักงานเขาไม่รักกันเขาก็เลยเอาแผนกเนี้ยมา60 กว่าคนมั้งอือฮึคุณเชื่อไหมขนาดพนักงานไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะพอพี่ก็สอนน่ะนะแล้วก็ให้ช่วงมีช่วงหลังให้ทําสมาธิร่วมกันน่ะพี่เห็นผู้ชายเด็กผู้ชายข้างหน้านั่งน้ําตาไหล2 คนแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาพูดประสบการณ์ว่าใครอยากจะพูดว่าได้ประสบการณ์วันนี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยโหแบบทุกคนน่ะจะร้องไห้แล้วก็ปลื้มปิติกันแล้วก็รักกันแบบโดยไม่รู้ตัวนี่น่ะเขาไม่เคยเรียนมาก่อนนะอืมแค่4 ชั่วโมงตอนเช้าอ่ะอืมเขายังทำได้แล้วเลยอืมเยี่ยมเลยครับเรื่องอะไรสารเคมีในความสารเคมีความรักแล้วเนิร์ฟเซลอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะจูนกันได้จูนอินได้อืมมันสามารถที่จะฝึกมันได้อืมแล้วยิ่งเราทำต่อเนื่องเนี่ยนะมันจะยิ่งมันดีสำหรับชีวิตเราอ่ะถามเพิ่มมีทางอื่นอีกไหมของการฝึกนอกจากการทำสมาธิหลากหลายรูปแบบที่ดร.โจแนะนำหรือทำสมาธิทางที่พุทธเขาสอนการพุทโธอะไรเงี้ยมีวิธีอื่นอีกไหมครับไม่มีไม่มี ดีมากเลยครับที่ถามเนี่ยเพื่อให้บอกตัวเองเพราะผมอ่ะนอนดึกตื่นสายไม่ได้ทำมาหลายวันแล้วแต่ทุกไลไมฟ่์เนี่ยดีทุกไม่ดีไม่ดีต้องก่ทอนทำีต่้อจงะไลฟ์ก่อนที่จะไลฟ์ทุกไลฟ์นะครับทุกไลฟ์43 44ไลฟ์40เท่าไหร่ไม่รู้ครั้งเนี่ยผมจะต้องนั่งสมาธิก่อนเพื่อเชื่อมใช่เพราะไม่งั้นมันจะหลุดโฟกัสง่ายแต่ว่าพอได้ทำแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเซตอินเทนชันข้างในเหมือนกันว่าเราจะต้องเป็นสื่อเพื่อให้ผู้ชมหรือผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้ไลฟ์มันออกมาแบบว่าโอเคให้คนได้อะไรกันบ้างเนาะนี่พิสิทธิ์มีค้างหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาแล้วไม่ค้างค้างเหรอคเมืื่ออกี้เมื่อกี้นิดนึงครับคือดร.โจจะมีวิธีกับมีทุกอย่างเลยนะนั่งหลับตาทำสมาธินอนทำสมาธิแล้วก็เดินเดินสมาธิยืนสมาธิก่อนยืนก่อน
ยืนสมาธิหลับตายืนนะแล้วก็เดินสมาธิเปิดตาเดินสมาธิทุกอย่างอ่ะมันช่วยให้มันกระตุ้นเซลล์ตลอดเวลาเลยที่ EP ล่าสุดที่ผมกำลังจะลงเนี่ยมันได้ประมาณ 70-70% แล้วที่พี่เขียนเนาะจะเป็นเรื่องของการยืนและเดินสมาธิทั้งบทบทนี้ทั้งบทคือการยืนและเดินสมาธิแล้วบทหน้าจะไปเรื่องอื่นแล้วนี่ก็นี่เท่าที่นั่นก็เนี่ยเนี่ยที่สี่เนี่ยเหลือกี่บทเหลือกี่หน้าดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าท้ายเนี่ยเนื้อหาจะไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อบทนี้คือบทที่กำลังเขียนคือเรื่องของการอะไรวะพี่ชินีเมื่อไปแล้วโทรศัพท์พี่เข้าอ๋อยังอยู่ไหมครับยังอยู่โอเคอยู่ค่ะพี่อยู่ตกใจตอนนี้พี่รีบปิดโทรศัพท์ไงมันถึงได้ไปเลยตอนนี้เป็นบทที่เก้าแล้วตอนนี้ผมจะลงอ่ะบทที่ 9แล้วก็บทที่9เนี่ยคือจะลง EP เดียวเลยเอาให้จบไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเดินหรือทับเดินสมาธิกับยืนสมาธิมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรซับซ้อนแล้วก็บทที่ 10จะเป็นเรื่องของ case study และแล้วก็มีทั้งหมด14 บทนะครับผมสนใจเรื่องของ pineal gland นี่แหละอยากจะแบบอ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วพอท้ายนี่ก็เนี่ยนี่คือมาถึงนี่แล้วเดี๋ยววะใกล้ละโอ้โหเนี่ยมาถึงนี่ละสามส่วนละสามส่วนละสี่ส่วนสามในสี่นะสามในสี่ตัวตำมันนี่ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่นี่ทำอะไรก็ดีไปหมดก็ได้ไปหมดก็ดีไปหมดแค่เปลี่ยนความคิดใช่ผู้เขียนคือเห็นไหมฮะใครอ่ะไม่เห็นตัวเล็กมากเห็นไหมบรูซเอชลิปตันว้าวหนังสือของดร.ลิปตันเล่มแรกมีที่เมืองไทยแล้วแล้วหนังสือเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร The Biology of Belief เล่มแรกของดร.บูธลิปตันผมบอกเลยว่าผมไปเจอเล่มนี้มาโดยบังเอิญเพราะว่ามันเป็นของสำนักพิมพ์ MIS ซึ่งเขาสำนักพิมพ์ MIS เนี่ยเขาถนัดทำหนังสือเด็กนะครับหนังสือเด็กพวกหนังสืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปกเนี่ยมันจะไม่เหมือนหนังสือที่แบบสายนี้เลยอ่ะผมแบบโอ้โหทำไมก็ทำปกแบบนี้แต่ว่าระหว่างที่ทำคลิปเรื่องของดร.บรูซลิปตันนะครับผมก็ไปหาข้อมูลเนาะแล้วก็เจอหนังสือเล่มนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดแค่เปลี่ยนความคิดเนื้อหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ epigenetics คืออาการหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากยีนมันไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมมันไม่ได้เกิดจากพ่อกับแม่ของเราแต่ความเจ็บป่วยที่เราเชื่อกันมาที่เราเรียนกันมาทางวิชาชีวะเนาะที่จริงแล้วอาการเจ็บป่วยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือดร.บรูซลิปตันซึ่งเป็นเกลอเนาะที่พี่สอนมาตลอดอ่ะที่พี่บอกมาตลอดก็เรื่องนี้พี่เอามาจากดร.บรูซลิปตันเขาเป็นเกลอเฮ้ยนักศึกษาพี่ไปไหนอ่ะที่นี่ก็จำมาถึงที่นี่จำมาถึงกลับมาก่อนพี่หาไม่เจอเว้ยกลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาโพสเล่มเนี้ยพี่ซื้อมาที่สินีเล่าเรื่องดร.บูลลิปตันหน่อยครับเพราะว่าเห็นเขาเป็นเพื่อนของดร.โจนะผมรู้จักกับพี่สินีเลยเนี่ยถึงได้ไปเจอหนังสือดร.บูสเนี่ยเขาเป็นอาจารย์พี่อีกท่านนึงก็คือว่าเป็นเขาอยู่ด้านไบโอโลจีมา57 ปีอะไปหานะนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูมีหน้าไหมวะแล้วก็จะมีอีกเล่มนึงอะไรนะฮันนีมูนเอฟเฟกต์มีอีกเล่มนึงมี2 เล่มไม่มีหน้าแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอ่านง่ายแต่ช่วงกลางเล่มเนี่ยอ่านเริ่มอ่านยากแล้วมันมีศัพท์ชีวะเยอะแล้วผมแบบโอ๊ตปวดหัวเขาอธิบายละเอียดมากดร.บรูซอ่ะแต่ว่าเขาฮาดีนะเอาพี่สินีเล่าต่อครับโทษทีดร.บรูซเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคนที่ป่วยเป็นมะเร็งคนที่ป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้อ่ะไม่ได้ตายเพราะโรคแต่ตายเพราะยา เขาบอกว่าตอนที่เขาไปสอนนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแพทย์อ่ะนะเขาก็สอนตามสิ่งที่เขาคือเขามีแล็บของเขาเองมาตั้งแต่เขาจบใหม่ๆ
เขาบอกว่าเขาอยู่บนแผ่นดิสมาเนี่ยแล้วเขารู้เมื่อลอกหนังออกเลยทุกคนเนี่ยเซลล์มันจะเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นมันไม่แยกสีผิวว่าเซลล์นี้มันเป็นอะไรมันเซลล์มันก็คือเซลล์เขาพูดอย่างนี้นะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาสอนตามแบบของเขาอะแล้วผู้อำนวยการบอกว่าเธอสอนอย่างนี้ไม่ได้นะเขาบอกเมื่อฉันสอนแบบนี้ไม่ได้ฉันก็ไม่สอนฉันก็เลิกสอนเขาก็ไม่สอนนะเขาก็ไม่สอนเลยนะแล้วก็มีเพื่อนหมอเขาอีกที่บอกเขาว่าโอ้โหความรู้ของเธอที่เธอรู้เนี่ยนะเรื่องสเต็มเซลล์เรื่องอีพิจีนิติกเนี่ยถ้าหักไอ้นี่จริงๆแล้วมันจะต้องโละวิชาการทั้งประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยนะใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องละความรู้ชุดเก่าออกไปให้หมดแล้วแต่คนนี้ว่าบริษัทจัดพิมพ์บริษัทยาอะไรเงี้ยไม่ยอมอย่าไปว่าเขาก็เป็นคนให้ทุนนะธุรกิจของเขาไงและการเป็นว่าพวกเราก็ต้องอยู่ไปกับแบบเก่าๆแบบนี้แล้วดร.บรูซเนี่ยเป็นคนที่สอนละเอียดมากเกี่ยวกับพี่ถึงได้รู้ไงว่าการที่เราโกรธปุ๊บเนี่ยสารเคมีมันจะเกิดสารเคมีคอร์ติซอลสูงแอดรีนาลีนและนอร์แอดรีนาลีนเนี่ย ตัวคอร์ติซอลสูงเนี่ยมันจะทำให้มีแคลเซียมในระดับกระแสเลือดสูงเกินมากเกินไปแล้วมัน วิ่งผ่านเมมเบรนคือเยื่อหุ้มเซลล์มากขึ้นแล้วมันจะร้อนแล้วมันจะตายตรงนั้นมันจะตายเรื่องนี้ป่ะขนมปังที่แบบว่าอันนี้คือเขาสอนเรื่องเมมเบรนเขาเรียกว่าอะไรวะเมมเบรนเซลล์เขาสอนเรื่องเมมเบรนเซลล์ว่าจริงๆแล้วที่เราเคยศึกษากันมาที่เราเคยสอนตามๆกันมาว่านิวเคลียสเป็นสมองของเซลล์ที่จริงไม่ใช่จ้ามันคือเมมเบรนซึ่งเป็นแค่ตัวที่อยู่ผิวเซลล์เท่านั้นเองซึ่งแบบผมแบบโอ้โหขนาดไม่ได้เรียนวิชาชีวะนะยังตื่นเต้นเลยอ่ะลองไปหาดูคุณซิมพี่ฝากซื้อเล่มหนึ่งเมืองไทยอ่ะเนี่ยเหรออืมฝากซื้อไปเล่มหนึ่งได้ยังมียังเพิ่งออกมาใหม่ๆแต่ว่าเขาไม่น่าจะพรมพี่มีภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะยังไม่จบเลยอ่ะสับยากสรุปงานของดร.บูลิปตันเนี่ยเขาบอกว่าที่ผมบอกเนาะว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงความเครียดจ้าความเครียดถูกต้องอ่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มันเครียดมาแล้วมันใส่หัวเราเฉยๆนะมันจะมีความเครียดของเซลล์ที่นอกเซลล์ข้างในเซลล์ข้างในนั่นเองนะแล้วก็บูธพูดถึงขนาดนั้นเลยนะความเครียดของที่มันอยู่สิ่งแวดล้อมนอกเซลล์นี่แหละตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอีพิจีเนติกโอ้ยเรื่องนี้สนุกพี่ถึงได้บอกว่าพี่มีอาจารย์สามท่านที่แบบว่าที่พี่ที่เขาคุยเรื่องคนละเรื่องกันเลยดร.โจคุยเรื่องประสาทวิทยาดร.บรูซคุยเรื่องชีววิทยาแล้วก็เกรกบาร์เดนเนี่ยท่านคุยเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ว่าควบคุมนักบินอวกาศมา22ปีสามคนนี้พูดคนละเรื่องแต่สุดท้ายเรื่องเดียวกันคือใช่สมาธิแล้วมันผมรู้สึกว่าระหว่างอ่านงานของดร.บรูซของดร.โจเนี่ยมันครอสกันไปครอสกันมาแต่ว่าแต่ละคนจะเด่นเขาไม่เคยเอาของใครมาพูดนะเขาไม่อย่างดร.โจเขาไม่เคยหยิบของดร.โจดร.บรูซดร.เกรซเขาไม่เคยหยิบคีย์เวิร์ดอันนี้เอามาเป็นของเขาเองเขาไม่เคยนะซึ่งสามคนนี้เขาไม่เคยเอาของกันและกันมาพูดนะแต่เขาพูดในแนวของเขาของแต่ละคนสามคนเนี่ยสรุปว่าคือสมาธิเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวคุณมีคำถามครับพี่ศรีนีมีคำถามว่าคุณติงทานหรือว่าติงตานไม่แน่ใจเนาะผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีคลื่นอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกที่ปลายผมกลางหัวคืออะไรครับตอบได้ประจุไฟฟ้าคลื่นประจุไฟฟ้ากำลังนิวรอนกำลังยิงประจุไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กมันจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าคุณทำเกิน72ชั่วโมงอ่ะ
ตรงนั้นอ่แตะ่มันจะยิ่งเป็นเซตใหม่ชุดใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่คุณเตียงเป็นเนี่ยมันจะเป็นบ่อยเปล่าบางทีมันอาจจะเกิดแค่ครั้งหรือสองครั้งมันจะหายไปเนาะแต่มันทจะำไเปป็นเรื่อยๆทำไปเรื่อยมัๆเนดี๋ยเวปมั็นนจะเป็นยิ่งกว่านี้อีกถ้าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการทําสมาธิในเชิงพุทธเขาบอกว่ามันเป็นแค่อาการปิติบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีแล้วมันจะเป็นสัญญาณบอกความก้าวหน้าหรือว่าอะไรบางอย่างเนาะสุดท้ายมันจะหายตไปามไม่เรต้ือ่งอไปงยึดติดใช่ไม่ตต้องาไมปเรยืึ่อดงของสมาธิแล้วคุณมาเฮ้รยีเทพมารีนะครับบอกว่าเวลาทําสมาธิไปถึงจักรที่8หมายถึงข้างบนเนาะแล้วเหมือนมีอะไรดึงขึ้นไปด้านบนจะมีอันตรายไหมคะคือจะไม่ตอักนตใจรายคค่ะ่ะไม่อันตรายดีมากเขากลัวโดสนมถาอดธิร่างเลย ไม่แต่อาการที่เวลาจิตออกจากร่างตรงนั้นต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะแบบควบคุมไม่ได้จะควบพี่คสิุมลำบากมีวิธีแนะนำไหมถ้าเกิดว่าเกิดตรงนี้แล้วเขาเกิดมันมีความรู้สึกแวบของความกลัวเนี่ยเรามีวิธีไหมถกอลันบมกาลับทีม่าหัเลวใยจถไหอมนกลับมาเลยถอนกลับมาเลยถ้าค่กลัอวยๆถแล้อวนเดี๋ยวมันจะไปค่อยๆคถอน่อนยะครัๆบถอยอากนจะช่างเนาะใช่เดี๋ยวค่จอยิตๆถอจนะกลับแบมบาเดี๋ยวจะกระเจิงเดี๋ยวกระเจเอิองเดี๋ยวจิตค่อยๆแบบโอเคกลับมารู้สึกที่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอยู่กตารรงนีท้ีก่็ได้เรากำลังพลังยังไม่ถึงเนี่ยเวลาจิตมันออกจากร่างเนี่ยมันจะคอนโทรลลำบากมันเหมือนลิงอ่ะมันเหมือนลูกบอลที่มันกระเด้งไปกระเด้งมาเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่เคยพูดตอนต้นว่าที่ในเวิร์กช็อปดร.โจมีคนร้องโหยหวนมีคนร้องนั่นแหละเขาคอนโทรลไม่ได้อ่ะเรียกว่าเหมือนพันยักษ์ที่พี่จีนี่บอกนี่แหละเนวั่นลแาหลพะันนัย่ันกแษหล์ะออกอาการอะไรนั่นกแหล็ะมันไม่มีอันตรายอะไรเนาะแต่ว่าก็แต่เราต้อไงม่ใรชู่้ไม่ลม่ีะอันตรรูา้ยทันเราต้องรู้ทันแต่เนี่ยอีกอทยี่่างเขารสู้สึำกคัญมากอีกอย่างที่สำคัญมากๆนะการทำสมาธิห้ามให้คนรบกวนเพราะในขณะที่เรากำลังเข้าภวังค์หรืออะไรเนี่ยเหมือนกับมีอะไรมาทำให้กระตุกนั่นน่ะไม่ดีสำหรับเซลล์ประสาทให้หยุดชะงักอ่ะตรงนั้นน่ะไม่ดีขนาดหลวงพ่อวิริยังยังโดนหลวงปู่มั่นดุเลยว่าวิริยังอย่าเดินแรงนักสิเดินเดินแล้วทําให้คนออกจากสมาธิเนี่ยเหมือนเราฆ่าช้างตายทั้งตัวเลยนะหลวงพ่อบอกว่าขนาดเดินเขย่งนะจะไปต้มน้ําให้ท่านไงบอกขนาดเดินแบบย่องแบบเต็มที่นะพระอาจารย์ยังต้องถอนสมาธิอ่ะหลวงปู่มั่นบอกว่าเหมือนฆ่าช้างตายทั้งตัวเลยนะแรงนะรุนแรงนะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวถามนิดนึงผมเจอศัพท์คำว่า mystical experience ใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าอะไร mystical experience คำนี้เนี่ยมันจะใช้ในความหมายว่าผมเจอเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นนอกจากดร.โจครับพี่สินีจะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมมันคืออะไรกันแน่อย่างเมมัื่นอปกระี้สบที่กาบรณอ์กก่วอ่นาจุดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมอย่างเมืเ่ปอ็นกปีร้ะสทบี่กาบรณอ์กอะที่คนเขาร้องโหยหวนนั่นอะ mystical experience นั่นแหละถ้ามิสติคอลเนี่ยมันแปลว่าแบบแบบสิ่ปงระทสี่บลึกการณ์ลที่ับหามหคัศำอธิจบารยรไยด้์ยากนั่นแหละก็คือ อย่างของพี่เนี่ยพี่เห็นตัวเองอะนะลอยไปอยู่เหนือแม่น้ำเหนือทะเลอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เห็นปลามันว่ายกันอย่างเงี้ยแล้วปลาเนี่ยมันมีแต่ก้างมันไม่มีเนื้ออย่างเงี้ยนั่นก็มิสซิคอลเอ็กซ์พีเรียนของพี่นะโอน้ั่นแหละเข้าใจแล้วอาจจะเป็นอีกคำหนึ่งคือนิมิตได้ไหมใกล้เคียงกันไหมแต่ผมว่ามันเหนือกว่านน่ัา้นจะไดไม้่ใช่นนิะมิตอย่างเดียวมันใกล้เคียงอย่างนั้นแต่ว่าจะบอกว่าอย่างไงคือมันสามารถเป็นไปได้หมดอ่ะในการทใชี่่ว่ใาช่ใช่ประสบการณ์ที่คุณได้รับจากเหตุเนี้ยเหตุจากการเนี้ยมันเป็นไปได้หมดอ่ะซึ่งคุณไม่เคยได้รับมาก่อนคุณไม่ได้เคยเจอมาก่อนหรือคุณไม่เคยทําได้มาก่อนอ๋อใช่คำว่านิมิตจริงๆแล้วอีกความหมายหนึ่งมันคือความฝันในเนรีะ่ยในในแบบระดับแบบตื้นๆอ่ะเหมือแนต่ฝอัันนนี้มไัปนไม่ใช่นะฝันเนี่ยแต่อันนี้มันไม่ได้ฝันเนี่ยมันเกิดจริงอย่างสมมุติว่าของพี่ที่พี่ว่าพี่เปิดหัวใจออกมานี่ไม่นี่มันก็เป็นมิสติคอลเอ็กซ์พีเรียนของพี่ด้วยเช่นกัน
ไม่มันมีบใคอรกไม่ถูกมันอธิบายไม่ถูกอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรืออาจจะเหมือนกันก็ไใดช้่ใชเอ่แตแ่ต่วล่ะาคนไม่เหมือนกันอืมพูดง่ายๆว่าหาคําอธิบายมาทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ไม่ง่ายเนาะแต่วอ่าืเรามรู้เองว่าอันเนี้ยมันคือของจริงประอมืาณมนั้นเนาะซึ่งเราไม่เคยมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้มาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันก็เป็นมิสติคอลมันก็เป็นมิสติคอลเอ็กซ์เพรียนด้วยเช่นกันเหมือนที่ดร.โจเขาไปเห็นตัวเองที่แบบอยู่ในอสืนมามอวื่ามแล้วตัวเองอตัืวมหนึ่งก็กำลังรับการอยู่อย่างนี้อเข้ืาใจมแล้วนั่นแหละก็คือประสบการณ์ถอดจิตนั่นแหละหรืออปารจะจสะเบป็นกอยา่รางณอื์่ถนกอ็ดได้จิตอืมอืมแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอเพราะว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราจะได้เจอประสบการณ์ที่จิตมันออกจากร่างไม่ว่าจะเป็นเมื่อเป็นจะไปที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ของตัวเองแล้วแต่ที่เราเคยไปมาในชาติไหนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยซึ่งดร.ไบรอันก็พูดเรื่องนี้นะดร.ไบรไอบันรแออันลเอไวาท์ไว้อืมก็พูดเรื่องนี้นะเนี่ยสี่คนเนี่ยพูดในเรื่องเดียวกันเลยโอ้มีเยอะครับพี่สินีใช่ใช่ในหนังสือคือป้าอะไรวะป้าหลุยเฮหลุยไม่ใช่หลุยอเฮ๋ออะไรวะอ๋อปป้า้าหลุยอ่านอยู่อ่านอยู่อาจารย์หลุยอาจารย์หลุยทีเฮ่แก่เแนกี่่ยที่แก่แก่หน่อยใช่ไหมเสียไปแล้วครับแล้วก็ป้าโดโลเรสแคนนอนที่เขาแบบว่าทำสะกดจิตย้อนอดีตชาติไม่รู้พี่สินีเคยได้ยินอป่ืะมโดโลเรสแคนนอนหรือป้าหลุยเฮหรือหลายใครหลายๆท่านก็พูดเรื่องประมาณนี้และครูบาอาจารย์ของไทยก็พูดเรื่องประมาณนี้พูดเรื่องเดียวกันนั่นแเหมลื่ะอก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยพี่รู้แต่เพียงว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าถึงได้ยากมันจะต้องแบบว่าอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมานะว่ามันจะต้องอยู่กับพระเท่านั้นต้องเป็นพระเท่านั้นแต่เดี๋ยวทุกคนทําได้แล้วอาการของการที่ว่าพอเสียชีวิตแล้วเผาเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุเป็นอะไรอ่ะคนธรรมดาก็ทําได้ก็เกิดขึ้นได้เมื่อทําสมาธิให้มากพอแล้วก็ต่อมพีนิแกนมันผลิตน้ําในไขสันหลังแล้วก็มันก็เมิดกันมันจะกลายเป็นผลึกแก้วคริสตัลบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าอ่ะสะสมได้มันก็เป็นได้คุณปุ๊กกี้นันทนาบอกว่าการเรียนสมาธิจากอาจารย์ซินีต้องเริ่มจากคอร์สไหนก่อนคะคอร์สนี้หมายถึงในเพจหรือเปล่าตอนนี้มีเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สเดียวคือคอร์สนี้ที่เราสามารถที่จะดูแลใกล้ชิดได้และเป็นคอร์สตอนนี้ที่มีอยู่คอร์สเดียวออนไลน์เนี่ยซึ่งทุกคนทำแล้วมันจะได้ผลมากกว่าคอร์สอื่นคอร์สชื่ออะไรครับ The Secret of Life The Secret of Life ซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันอยู่ในนั้นด้วยแล้วพี่ก็มีเพลงมาเพิ่มให้ทุกคนจะได้ทำได้ถ้าสนใจเรื่องของคอร์สเนี่ยติดต่อพี่สินีในอินบ็อกซ์เพอินบจ็อกซที์่มาชเลื่อยว่าสินีอิทนบอ็อลก์กซ์ทสอมกาธิวิทยาศาสตร์คำว่าสินีทอล์กเนี่ยสะกดติดกันนะครับภาษาอังกฤษจ้ะ SINNETALK ซินีทอล์กแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วก็สมาธิวิทยาศาสตร์กับอีกเพจหนึ่งลูกศิษย์ดร.โจดิสเพนซาแต่เพจนี้จะเป็นของดร.โจโดยเฉพาะเนาะจะให้ลูคกวศาิมษย์ดรูร.้โจของดร.โจให้ความรู้ซึ่งทั้งสองเพจเนี่ยพี่ซินีเขาก็จะมาตอบนะครับแต่ว่าเวลามันต่างกันก็อาจจะต้องรอหน่อยบางทีเนาะประมาณนี้คือมีคนตอนนี้นะมีคนถามเข้ามาเยอะว่าอยากจะรู้รายละเอียดของเวิร์กช็อปวันที่10 ธันวาใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนเดือนหน้าน่ะน่าจะรู้อะไรหลายๆขั้นตอนมันเริ่มที่จะเข้มงวดมากขึ้นละเพราะว่าคืออย่างนี้เดือนหน้าเนี่ยน่าจะเปิดให้จองได้จองคอร์สได้ผมว่าที่เขาอยากแตจ่ะก่ถอานมจริงๆคือมันประมาณเท่าไหร่มากกว่าทีนี้ขอรายละเอียดเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าอะไรจะต้องให้จองก่อนแล้วก็อะไรตอบคำถามชุดหนึ่งถ้าคุณตอบคำถามชุดนี้ได้คุณถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปลงทะเบียนใช่ต้องเข้าใจนิดเพนรึางะว่าเรื่องของ
เรื่องของดร.โจหรือเรื่องของที่พี่ศรีนีสอนเนี่ยถ้าไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยมันจะน่าไมเส่ียรูด้ายเลยมากเลยใช่ครับจะทำไม่ได้แล้วก็จะเครียดแล้วจะเครียดพอเครียดแล้วก็มันก็ไม่ทำไงเพราะก็ไม่อยากทำไงแล้วเมื่อก็เราก็ไม่อยากให้คุณเสียเงินฟรีๆเพราะคครุัณบเสียเงินมาแล้วพี่อยากให้ทุกคนทำได้ทุกคนให้เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยกันทุกคนทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฝึกทำสมาธิมาในหลายรูปแบบหรือว่าไปฟัง YouTube แล้วก็ทำสมาธินะครับมันจะมีสัญญาณหรือว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างนะครับที่เรารู้สึกว่าไอการเข้าถึงควอนตัมของเราเนี่ยมันเริ่มได้ผลแล้วหรือว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีตัวอะไรที่บอกได้ไหมครับแค่คิดก็มาแล้วอ่ะแค่คิดก็มาแล้วเอายาวๆหน่อยสิแหมแค่เอใบาพรง่มายๆ ไม่คือเอาง่ายๆอ่ะแค่คุณคิดถึงใครคนนั้นก็มาเนี่ยคุณเริ่มจิตคุณเริ่มที่จะแข็งแกร่งแล้วนะแค่คุณคิดว่าไอ้สิ่งนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวสิ่งนั้นมันก็มาพี่อ่ะทุกวันเนี่ยพี่ขนลุกทุกครั้งอ่ะทั้งๆที่พี่ก็ใช้หนึ่งนี้มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นจริงๆอ่ะแค่คิดเนี่ยเฮ้ยมาแล้วตรงนี้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้จริงๆเลยมาตรงเนี้ยเฮ้ยแบบนี้มันต้องระวังป่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าเผื่อไปคิดลบขึ้นมาถูกต้องต้องระวังห้ามคิดลบเด็ดขาดหลวงพ่อยังบอกเลยว่าถ้าเราฝึกจิตมาได้ระดับนี้แล้วเนี่ยเราห้ามคิดลบเพราะเดี๋ยวสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเขาเราจะบาปรีบปัดรีบปัดไปก็คุณคิดดูเด็ดพี่ หลังเมื่อวันเสาร์พี่ตั้งใจว่าพี่จะไปอะไรอ่ะพี่จะไปซื้อไข่ปกติพี่จะไปซื้อไข่ที่ตลาดใช่ไหมเสร็จแล้วคุณลุงที่รู้จักกันอายุ80 กว่าแล้วอยู่จะไปซื้อไข่เปล่าบอกไปเขาบอกว่าเขาจะซื้อปลากรายมาทำขนมจีนน้ำยาปลาอยากกินไหมบอกกำลังนึกอยู่พอดีเพราะว่าพี่ออนไลน์ดูในกลุ่มของแม่ค้าออนไลน์ในประเทศอังกฤษน่ะพี่อยากจะซื้อเป็นซองๆมาไงอ๋อกินน้ำยาป่าเป็นซองเลยพี่ดูมา2-3 วันแล้วแล้วลุงเขามาลุงเขามาจัดให้เสร็จสรรพเฮ้ยนี่ไงได้ กินรู้สึกโชปคลาดีทกี่รอยู่าประยเทศไทยยังไงก็ไม่รู้หากินจง่ราิยงจริงเมืองไทยหากินง่ายแต่ว่าที่นี่มันยากไงแต่ตอนนี้ก็ไม่มันก็ไม่ได้ยากจนเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วตอนเนี้ยมีคนไทยนี่แหละเปิดแลบเปิดเพจขึ้นมาว่าใครอยากขายอะไรก็ขายเอามาขายอย่างงี้ฮะพี่เห็นเป็นซองอ่ะพี่อยากจะซื้ออยู่เนี่ย2-3 วันเนี้ยพี่ดูตรงเนี้ยอยู่นะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นซองเปิดแล้วใส่น้ำกินได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยพี่เตรียมจะซื้อเขาแล้วไงลุงเอามาทำให้กินถึงที่อ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ทันได้นึกแล้วเราก็ไม่นี่ไงแล้วมันก็นี่จริงๆอ่ะจำได้หนังสือของดร.บูธนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่อ่าฮะแล้วหนังสือของเกรกก็มีอีกไม่เลแน่่มใจหนึ่งมิสทรีของเกรกมีแต่จะไม่เปลี่ยนแปลไม่แปลเป็นภาษาไทยมั้งคิดว่าหนังสือสองหนังสือซูเปอร์เนเชอรัลกับเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่อมตะมากๆคือคัมภีร์ชีวิตเลยว่างั้นเถอะพี่ถือว่าเป็นคัมภีร์ชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นอะไรทใีน่แบบว่ามันต้องรู้อ่ะทุกวันนี้เราในหลังจากพี่ซีตื่นนอนมาก็ทำสมาธิอะไรอะครับเผื่อน้องๆจะได้แบบว่าลองทำกรรมฌานซิอะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้ไหมฮะเพลงที่เราชอบอืเพลงที่เราชอบทำเลยเพลงไหนที่เรามันถูกจริตเราเราก็ทำเราก็ใช้แล้วก็พี่จะส่วนใหญ่พี่จะใช้เพลงไพเนียแกรนบ่อยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันสำเร็จรูปแทบจะทุกเรื่องเลยนะ
ทั้งนั่งทั้งนอนนะแต่ไม่มีเดินทั้งนั่งทั้งนอนแต่มันไม่มีเดินเท่านั้นเองและตอนเนี้ยพี่ก็มีทำเพราะว่ามีเดินด้วยไงเพราะว่าดร.โจจะให้เพลงมาด้วยแต่เพลงนี้จะอยู่แค่1อาทิตย์เท่านั้นหลังจากนี้ก็จะจบไปคือในคลาสนี้ใช่ในดร.โจจะพี่ได้ให้ไว้มั้ยฮะในคลาสซีเครตไม่มีเพื่อคนถามมันจะเป็นขั้นแอดวานซ์ในการที่เรียน7วันครับเวิร์คช็อปหน้า7วันน่ะจะมีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนน่ะแล้วเราไปฟังเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องไม่อินครับคุณพรสวรรค์สิทธิสงฆ์นะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมไม่ใช่อาจารย์ครับอาจารย์อยู่ฝั่งวันนี้สวัสดีค่ะเพราะผมเป็นเพื่อนร่วมทางเนาะเพราะผมจะบอกอย่างนี้เสมอนะไม่อยากเป็นอาจารย์ครับพี่สินีจะแชร์อะไรเรื่องของสัมมนาเพิ่มเติมอีกผมอยากให้พื้นที่ตรงนี้เต็มที่เลยเพราะว่าผมเนี่ยอยากรู้เองด้วยถามมาบางทีพี่ก็นึกไม่ออกไงไงอ๋อถามมาใช่ไหมถามมาวันสุดท้ายเขามักจะแบบถามวันแรกแล้ววันสุดท้ายเนาะเพราะระหว่างกลางเนี่ยคนเราอาจจะจำไม่ค่อยได้ผมจะให้วันสุดท้ายว่ากระบวนการที่ดร.โจเขาทำเนี่ยวันนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วมันเกิดผลอะไรกับพี่บ้างครับวันสุดท้ายเหรอวันสุดท้ายช่วงเช้าก็มีท่านจะเปิดเรื่องเอาแพทย์ทั้งหมดที่มาแพทย์มี10กว่าคนนะที่มาอยู่ในเวิร์กช็อปเนี้ยขึ้นมาบนเวทีแล้วเล่าว่าผลวิจัยนี้ไปถึงไหนแล้วรู้ไหมว่ามันมีผลวิจัยของวิทยาของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีอะไรพวกเนี้ยเขามาเล่าว่าเขาเพิ่งได้พบเมื่อตอนต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเจ๊เจียวก็เลยบอกว่าทุกคนอย่าเอาไปเผยแพร่นะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นของใหม่ขอสงวนไว้ก่อนก็คือว่ามันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านู่นค่านี่ในร่างกายเยอะเลยหลายตัวเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมถามเท่าที่ถามได้เนาะการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับร่างกายเราใช่ไหมฮะเกี่ยวกับโรคด้วยนะคนที่เป็นโรคอ่ะแล้วหายอ่ะมันเป็นเรื่องของคล้ายๆ epigenetic ไหมฮะที่สิ่งแวดล้อมภายนอกส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยของเรามันเป็นที่ยีนเราส่งค่าถึงยีนส่งค่าถึงสารเคมีตัวดีคือเขาเทียบออกมาเป็นกราฟให้ดูให้เห็นเลยอ่ะผมเข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเผยแพร่ออกไปแล้วมันจะไปกระทบกับวงการสาธารณสุขของโลกได้แล้วในเมื่อผลวิจัยมันยังไม่ชัดเจนมันยังต้องใช้เวลาศึกษาอีกเพราะค่ามันอาจจะมีการแบบยังไม่แน่นอนเนาะเขาก็เลยยังไม่อยากจะเผยแพร่เป็นพับลิกขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วบริษัทยาหรือว่าบริษัททางสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีทุนที่แบบใหญ่มากเขาพร้อมจะถ้าเขาพร้อมจะให้ได้อย่างเมื่อก่อนเนี้ยค่าคอเลสเตอรอลที่ปลอดภัยคือ250ปัจจุบันนี้คือ200หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณถ้าคุณสูงกว่า200คุณก็ต้องกินยานี่ยกตัวอย่างตอนนี้180ไม่ใช่เหรอที่เมืองไทยน่าจะอยู่ประมาณ200ที่นู่น180แล้วเหรอหมายถึงฐานลูกค้าก็ยิ่งกว้างออกไปหรือเปล่าเนาะอะไรนี้เป็นข้อสงสัยนะครับไม่ค่อยข้อสรุปเนาะแต่ดร.บรูซเนี่ยบอกว่าคอเลสเตอรอลมันไม่ได้มีผลร้ายเสมอไปแต่นี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเนาะความรู้ใหม่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคอเลสเตอรอลมันไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไปก็คือว่าถ้าหากว่ามีคอเลสเตอรอลตัวเดียวแต่ว่าตัวดีมีสูงมากไปก็อยู่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าเขาการทดลองของดร.บรูซเนี่ยเขาใช้ยาแอนติฮิสตามีนกับหนูเนาะตัวที่คือหนูเขาใช้หนู2ตัวนะครับมีตัวหนึ่งเนี่ยให้ยาแอนติฮิสตามีนหมายถึงยาที่ไม่เครียดลดความเครียดอะไรเงี้ยแล้วเขาให้มันอัดคอเลสเตอรอลไปจนกระทั่งเลือดของหนูกลายเป็นคล้ายๆนมอ่ะที่สินีที่แบบว่าเช้าเป็นนมคือแค่เปิด
คือแค่มันเลือดออกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวก็คือไขมันมันอยู่ในเลือดเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่มันหลั่งล้ามากมันสบายมากเพราะว่ามันได้ยาแอนติฮิสตามีนก็คือแอนยตาิฮิสตามีนใช่คือยาต้านเครียดคือมันไม่เครียดมันแฮปปี้คอเลสเตอรอลก็เลยไม่มีผลกับมันแต่อันเนี้ยเป็นแค่หนังสือของดร.บรูซนะครับอันนี้ไม่ยืนยันนะครับต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเนาะแต่ก็นี่ว่าความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลให้อะไรอะโปรตีนที่มันไปจับกับไขมันอะเป็นตัวร้ายอ๋อนี่คือคีย์ของมันนะคีย์ของมันความเครียดเนาะคีย์ของมันคือความเครียดความเครียดเนี่ยส่งผลให้แบบว่ามันเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะในร่างกายเรานี่แหละแต่พอใช่แต่ร่างกายเราปุ๊บมันไปกระตุ้นไงอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นของดร.โจเนี่ยเขาจะนิยามความเครียดไว้ค่อนข้างชัดเจนหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ที่สู้หรือหนีอย่างนั้นหรือเปล่าฮะแต่พี่ว่านะของดร.บรูซจะอธิบายได้ละเอียดกว่าลงลึกไปมากกว่าเพราะว่าดร.บรูซเนี่ยในหนังสือไอ้นี่ของเขาเนี่ยจะผ่าออกมาเลยนะจะผ่าเซลล์ออกมาเลยว่าตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเขาสายชีวะนี่นะเดี๋ยวใช่ดร.โจเนี่ยโทษทีครับดร.โจเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับ becoming supernatural หรือว่าออกมาเป็นนักพูดหรือว่านักบำบัดระดับเนี้ยก่อนหน้านั้นเขาเคยเรียนเรื่องกระดูกมาใช่ไหมฮะเป็นหมอกระดูกเลยหรือเปล่าเขาเป็น chiropractic เขาหมอกระดูกใช่นักจัดกระดูกหมอจัดกระดูกแล้วพอหลังจากประสบอุบัติเหตุท่านก็เปลี่ยนพลิกผันมาทางท่านก็ไปเรียนต่อปริญญาโทเรื่องสารเคมีในเส้นประสาทอ๋อแต่ของดร.บรูซเนี่ยท่านมาทางนี้ตั้งแต่ทีเดียวเลยตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่หนุ่มๆเลยอ่ะไปส่องกล้องดูแล้วเห็นเซลล์เนี่ยแล้วแบบโอ้โหมีความสุขตั้งแต่อายุ78อ่ะนั่นแหละทั้งอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะคุณออร์ดินารีพี่สิรินพูดอะไรวะฮะเดี๋ยวพี่สิรินพูดก่อนแต่รู้ไหมว่าสองคนนี้นะทำไมเราถึงชอบดร.เสียงของดร.โจมากกว่าเสียงของดร.บรูซไม่รู้เสียงมันไม่ถูกหูของดร.บรูซเนี่ยอ่ะพี่ก็เป็นสมาชิกมาพร้อมกันนะระยะหลังๆพี่ไม่ได้ดูของดร.บรูซเลยที่เกียดฟังเสียงของแกมันเงี้ยว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 อ่ะจริตไงจริตเสียงเขาก็คงมีมันไม่รู้คืออีกอย่างหนึ่งเสียงแกไม่เคลียร์แล้วพูดแต่แกแอคเซนต์ของแกลึกมากอ่ะอ๋อแกจะแบบเออเลยแล้วเอ้ยแต่ดร.บรูซนี่เขาเป็นคนอเมริกันป่ะฮะหรืออังกฤษไม่รู้ไม่รู้ลึกไม่รู้ลึกเดี๋ยวเขาอยู่ที่ไหนวะไม่รู้ลึกเดี๋ยวเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยอเมริกานะเขาอยู่อเมริกานะแต่ไม่รู้ว่าไม่เคยได้ศึกษาว่าลึกมาขนาดนั้นอ๋อเขาอยู่อเมริกาใช่แต่อาจจะเป็นโซนที่เราฟังไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่คุณออร์ดินารีพิยาดาเขาถามว่าเขาเล่าก่อนนะแล้วก็ถามรู้จักดร.โจจากหนังสือ You Are the Placebo นั่งอยู่ 2-3 เดือนแต่ล้มเลิกไปเป็นนั่งสมาธิเฉยๆค่ะเรื่องที่อยากได้ยังไม่สำเร็จแบบนี้คือใช้เวลาน้อยไปใช่ไหมคะครับคิดว่าไงครับการอ่านหนังสือนะไม่ได้ผลมันพี่ตอนแรกๆอ่ะเมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะพี่ซื้อหนังสือแล้วได้โจมมาอ่านทุกเล่มนะแล้วพี่ก็กล่าวว่าพี่จะฝึกไปตามหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเหมือนเราไปเวิร์กช็อปเพราะเราได้มีประสบการณ์ตรงไงมันง่ายกว่าการที่เราจะมานั่งอ่านแล้วนั่นทำตามหนังสือตรงมันไม่ได้ผลพี่เลยตัดสินใจไปเวิร์กช็อปแรกแล้วมันก็เบรกทรูพี่เลยแล้วมาอ่านหนังสือตามหลังเราจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเหมือนเขารู้จักนั่งอยู่ 2-3 เดือนเหมือนเขาน่าจะใช้เสียงจาก YouTube เปล่าไม่รู้เนาะไม่ได้อธิบายนะครับแล้วบอกว่านั่งยังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็เลยล้มเลิกไปนั่งสมาธิเฉยๆพี่สินีแนะนำว่ายังไงดีครับในกรณีที่เป็นคนไทยเนาะซึ่งไม่มีโอกาสไปเข้าเวิร์กช็อประดับโลกที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเอายังไงดีครับเข้าดูสินีท็อกสมาธิวิทย์เนี่ย
เข้าเพจพิจินีเข้าเพจไปพิไลจ่ินดีูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไล่ไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยในเพจจะเดีม๋ียวมเัพนลจะงซไึหมมครับมันจะซึมเข้าไปเองในเพจไม่มีเพลงแล้วรู้สึกไม่มีผมก็ยังไม่ไมม่ีเห็นนะไม่มีเพลง เข้าคอร์สเรียนเข้าคุณวาสนานามสกุลยาวมากเลยแต่ว่าเขาพูดเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับเขาตัดตามค่า LDL ค่าตามอายุและความเสี่ยง LDL หมายถึงคอเลสเตอรอลตัวร้ายเนตัาะวร้ายก็ถ้า HDL สูงก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ LDL เนี่ยกับไตรกลีเซอไรด์เนาะที่มันจะมีผลร้ายนะครับไม่ใช่ดูคอเลสเตอรอลรวมอย่างเดียวโอเคครับคุณออดินารีพิยาดาว่าใช่ค่ะดู YouTube ของดร.โจด้วยออริจินอลของดร.โจผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีเนาะอาจจะเป็นจากหลายๆคนเอามาใช่ไม่มีรวมกันหลเสียางยๆดคนร.เอโาจมาในเว็บต่างประเทศเนี่ยเยอะมากมีเป็นร้อยเป็นใชพ่ันพิสินีดร.โจใช่เสียงดร.โจมี My Movie มีทุกอย่างหาได้หมดรู้ไหมว่าดร.โจพูดในเวิร์กช็อปนี้ที่ตัด My Movie ออกตัด My Movie ออกคืออะไรนะฮะเพราะปกติจะมีการสร้าง My Movie ใช่ไหมใช่ใช่แต่ดร.โจมาทำใหม่มารีบิลด์ใหม่ในเวิร์กช็อปนี้ไม่มี My Movie แต่ว่ามันทรงพลังยิ่งกว่า My Movie ยังไม่อย่เปางิดที่พัพบี่ลิไดก้ใชร่ับอย่างที่พีอ่ได้รับเนี่ยอมันยิ่งกว่า My Movie อีกตายแล้วพวกเราจะตามทันไหมเนี่ยโอ้โหมีมัอนะไรยิ่งใหกมว่่าๆอตีกลอดนะมันยิ่งกว่าอีกพอี่ยังนึกสงสัยอยู่เลยเฮ้ยทำไมเวิร์กช็อปนี้ไม่มี My Movie แล้วในหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเขาจะมี follow up อีเมลให้แล้วก็จะส่งภาพส่งอะไรที่เราพี่ไปอยู่ในเฟรมด้วยนะภาพอ่ะแหมแล้เวอากม็าอวดมั่งเดี๋ยวจะเอามาอวดพี่มีส่งไว้ในห้องเทเลแกรมอ๋อให้โอเปเคิดโอดเคูเดี๋ยวไปไลให่้เปิดดูดูแล้วอะไรรู้ไหมพี่รู้สึกว่าทำไมไม่มีสอน My Movie แล้วเขาจะบอกไงในอีเมลเขาบอกทำไมเราไม่สอน My Movie เพราะเราไม่สอนแล้วเราจะสอนตรงนี้ที่มันทรงพลังมากกว่าแล้วมันก็จริงๆคือพี่ลืม My Movie ไปเลยอ่ะงั้นให้เราลืมมายมูวี่ด้วยมั้ยไม่อะไรโดนสะกดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาไปเข้าเวิร์กช็อปของพี่ที่มันไม่ว่าวันที่10ก็ดีหรือว่าครั้งหน้าคราวหน้าที่มากกว่า1 วันเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่า My Movie เป็นเรื่องรองเดี๋ยวผมถามไหนๆก็ถามเรื่อง My Movie นิดนึงการทำ My Movie เนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูภาพจากคาไลโดสโคปก่อนไอ้ภาพหมุนๆเป็นสวยๆเนาะก่อนเพื่อให้จิตของเราเปิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่ภาพของตัวเองไหมหรือว่าเอาเป็นใครก็ได้แต่ว่าเป็นวอร์ดดิ้งที่เราอยากได้เพราะว่าบางทีตัวเราในอริยบทของความแบบเราได้ทุกอย่างแล้วมันไม่มีรูปแบบนั้นไงพี่สินีแต่ว่าเราไปสามารถหารูปของคนอื่นมาได้อะไรเงี้ยพี่สินีแนะนําว่ายังไงดีครับเพราะ My Movie เนี่ยมันสามารถทําได้เนาะแต่ว่าเพลงมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าถ้าคนที่มีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอบ้างเนี่ยผมว่าเขาสามารถทํา My Movie ได้นะโดยความรู้ของเขาอะเอาคําถามแรกก็คือว่าต้องจําเป็นต้องใช้ภาพตัวเองไหมหรือว่าใช้ภาพของคนอื่นได้ครับถามเผื่อก่อนเนาะกว้างพี่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างนี้นะว่าหลังจากที่พี่จบเวิร์กช็อปนี้แล้วเนี่ย My Movie ที่พี่ทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอเลยมันอยู่ในนี้มันจะชัดกว่าเยอะในระหว่าง7 วันเนี่ยพี่สร้าง My Movie ของพี่3 เรื่องอะแล้วมันชัดมากมันเห็นทุกครั้งมันจะชัดมากในขณะที่ดร.โจให้ทำสมาธิอ่ะดร.โจพูดในลักษณะที่ว่าตื่นมาคุณจะเป็นใครคุณ what you want to be คุณก็เห็นภาพคุณไงมันชัดกว่าที่จะไปดูในวิดีโอทุกวันอีกอันนี้คนที่มีเซนส์ของเป็นคนจินตนาการสูงเนี่ยสามารถจะทำได้เลยนะผมเนี่ยด้วยความที่อ่านหนังสือนิยายมานามาตอนก่อนจะมาอ่านหนังสือพวกพัฒนาตัวเองเนาะ
่านหนังสือนิยายมาตลอดอะไรเงี้ยมันจะมีการสร้างภาพในหัวมันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเราสามารถจะมีตัวละครเวลาที่เราอ่านนิยายมันจะมีการสร้างภาพหรืออ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พลังจินตนาการของผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันก็สามารถจะใช้ได้ด้วยสิโดยการเพิ่มเซนส์เข้าไปคนที่ไม่ได้อ่านการ์ตูนก็สามารถทําได้คือคุณต้องเขียนออกมาก่อนเริ่มบอกเริ่มมีบอกคุณต้องเขียนออกมาก่อนว่าคุณ want to be ใครเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณ want to be อะไรแอบถามดีกว่าแอบถามดีกว่าอย่าบอกนะผมไม่แอบถามเขียนก่อนนอนหรือว่าเขียนตอนไหนครับตลอดเวลาที่คุณเขียนแล้วคุณมองเห็นภาพมันอ่ะคุณเขียนแล้วคุณมองเห็นภาพชัดอ่ะไอ้มันจะไปคล้ายกดแรงดึงดูดป่ะพี่สินีที่แบบว่ามันคือกดแรงดึงดูดมันไม่คล้ายมันคือกดแรงดึงดูดเมื่อคุณอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่บอกว่าดร. โจพูดว่าเวลาคุณรู้สึกว่าคุณได้แล้วคุณขอบคุณเขาเนี่ยคุณ gratitude เขาแล้วเนี่ยอารมณ์สูงของคุณเป็นแบบไหนนั่นแหละยิ่งกว่า my movie อีกนะจะบอกให้โอ้ leverage สร้างลงที่นิวรอนเลยใช่ elevate energy ใช่มันจะสร้างลงไปที่นิวรอนเลยเซตนั้นเลย7วันเนี่ยที่ได้นิวรอนเซตนั้น3เรื่องผมรู้คีย์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องไปทำก่อนอันดับแรกคือไปหาอารมณ์ระดับสูงของคุณมาเก็บสต็อกไว้ก่อนเก็บเป็นซีรีส์เลยคอลเลกชันของคุณเลยเวลาที่คุณมีความสุขอะไรอ่ะเก็บจำความรู้สึกนี้เอาไว้อย่างที่ผมเนี่ยมันมี energy เวลาแบบอยู่กับภรรยาอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบquality time หรือเวลาที่เรากอดและหอมลูกอะไรเงี้ยมันสามารถจะดึงสต็อกกลับมาใช้ได้เลยแล้วก็เอามาเทียบกับสิ่งที่เราปรารถนาในหัวแล้วก็ด้วยอารมณ์แบบนั้นแต่อีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ของความโกรธความแบบไอ้เนี่ยแล้วคุณคิดไม่ดีมันก็เกิดมันจะกระเจิงเลยนะถ้าอารมณ์ความโกรธเป็นอารมณ์สูงอีกแบบนึงคืออารมณ์สูงแบบสูงอีกด้านลบอ่ะโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณซิมเมื่อคุณซิมทำสมาธิไปเยอะๆเนี่ยคุณจะไม่โกรธเหมือนพี่อ่ะมันมีความโกรธที่นี่แต่ว่ามันเห็นมันโกรธขึ้นปุ๊บมันเห็นเลยว่าอ๋อกำลังโกรธอยู่กำลังโกรธแต่เรานะแต่เราไม่หยุดมันได้หยุดมันได้ไม่มีรีแอคคือความโกรธมีอยู่เพราะว่าบางทีมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติของเราซึ่งเช่นแต่ผมจะโกรธเรื่องอะไรวะอ๋อกำลังนึกอยู่ว่าโกรธเรื่องอะไรเวลาที่ไปซื้อของหรือชวนใครคุยแล้วเขาแบบชักสีหน้าตึ๊ดนึงอ่ะผมจะเห็นผมจะเป็นคนที่เห็นไออะไรเล็กๆของเขาซึ่งเขาแบบพูดจาไม่มีอะไรบางอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นมาตึ๊ดแต่เราเห็นว่าอ๋อตึ๊ดแล้วเราก็แบบเออก็ปล่อยเขาแล้วกันไปเป็นธรรมชาติของเขาผมใช้คำนี้เป็นธรรมชาติของเขาเขาอาจจะมีวันที่แย่ผมก็อาจจะเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมาเจอโมเมนต์ที่มันไม่ดีของเขาโดยที่ตัวเขาเนี่ยออริจินอลข้างในเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นแค่โมเมนต์แย่ๆของเขาอันนี้คือผมเขาไม่เคยได้ถูกฝึกไงเราต้องสงสารเขาด้วยนะคนแบบนี้เพราะเขาไม่รู้แบบเราจริงๆพี่บอกลูกศิษย์เสมออ่ะพี่บอกลูกศิษย์เสมอว่าคุณรู้ไหมคุณไปโกรธคนที่เขาทำอันนี้ให้กับคุณอ่ะคุณน่ะจะต้องสงสารเขาเพราะคุณรู้แล้วว่าโกรธแล้วมันเป็นแบบไหนเพราะเขาน่ะไม่รู้เขาถึงได้ทำกับคุณแบบนั้นถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำพี่บอกลูกศิษย์พี่ตลอดที่ขำนี่ไม่ใช่อะไรแต่คนใกล้ชิดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ตลอดคุณภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตลอดซึ่งมันก็ทำไม่ได้เนาะแต่เราเข้าใจกันเลยเดี๋ยวก็ได้ฝึกกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะทุกผมเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาไงก็เลยไม่เป็นไรเรายอมคุณโยฮันเนาะบอกว่าหลังจากออกจากเวิร์กช็อปอาจารย์ซินีดูมีพลังมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่แอนบอกว่าคุณซิมคุณอาจารย์ซินีโอเคครับมีลูกศิษย์บอกอะไรหรือเปล่าที่ถ่ายรูปออกมาบอกว้ายดูอาจารย์หน้าตาสดใสเด็กขึ้นหลังเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคุ้มแล้ว
เจ็ดวันกับค่าใช้จ่ายกับเวลาเนี่ยแค่ใชบอก่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยคุ้มแล้วเออจริงจริงนะมีความรู้สึกเหมือนเซลล์เรามันเฟรชอะอืมใช่ใช่อืมมันเฟรชแล้วมระาหว่ากงที่พี่สินีนั่งกับยืนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะเออเห็นเลยว่าตอนที่ยืนขึ้นมามันเหมือนแบบก็ตอนพนลั่ังงงมัานนเหมมืัอนนมันโฟลไเงออพลังงานมันใโชฟ่ลไงถ้านั่งแล้วอมัืนกม็แค่สตั๊กแค่ที่นั่งใช่ไหมเออต่อไปจะยืนต่อไปจะยืนไลฟ์ได้ถ้าผมยืนเนี่ยผมใส่เกินจอเกินนั่งดีกพว่อาดีเลยที่ยืนน่ะพอดีเลยอืมใครจะมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถจะถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไลฟ์ไปจะ2 ชั่วโมงแล้วเผื่อว่ามันจะนานเกินไปเนาะเพราะว่าพี่สินีก็อืมค่อนข้างจะยังเสียงยังไม่ปกติแต่ว่าหน้าตาอะไรสดใสหมดเหลือแค่เสียงนี่แหละครับอาจารย์ดูสดใสมากเลยครับแม้แต่ละเคขุาณชสมมกัยนศเอนะงครอั่บะนะชมกันเองคุณสมยศเพิ่งเป็นนักเรียนใหม่เมื่อไม่2-3 วันมานี่เองนะมีคนเข้ามาขอเรียนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะแล้วก็แต่ละคนก็ได้ผลนะเห็นนี่รคีุณแพม่อร์ตกันก็มาบทอุกกว่าคนจริงๆค่ะอาจารย์ซินีหน้าตาสดใสขึ้นดูเด็กเลยค่ะโอเคครับเราจะไม่ชมอาจารย์ซินีแล้วคนมาดูทีหลังจะแบบว่าเกิดอาการอะไรอะมันไสบ้อกว่าดูเด็กสดใสกว่าคลิปก่อนๆเป็นเพราะไฟหรือเปล่าแหมไฟเอาดโอวง้เดเีอยาวกันโอ้นี่ชักจะเยอะเลยไหมเยอะมากเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะถามอะไรลืมไปเลยเออในมันมีในบางบทของดร.โจที่เขาพูดถึงเรื่องแบบว่าทําไมบางคนเนี่ยชอบมาถามเขาทําไม่ใช่ทําไมบางคนหลายๆคนชอบมาถามดร.โจว่าทําไมให้ความสําคัญกับคําว่าสเปซนะเวลาที่นั่งสมาธิก็ให้อยู่ตัวคุณที่มีสเปซในสเปซในสเปซอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ศรีนีช่วยขยายคำว่าสเปซหน่อยว่าดร.โจเขาต้องการจะหมายถึงอะไรผมรู้แล้วครับว่าในไลฟ์ก่อนๆเนี่ยเคยถามแล้วแต่อยากอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าการที่ได้ไปเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะทําให้พี่ศรีนีแบบเข้าใจไอ้ตรงนี้ได้แบบลึกขึ้นนะครับtime and space เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกสถานที่ทุกนี่อยู่แล้วถูกปะแต่เราอ่ะไม่เคยบริหารจัดการมันอืมใช่แล้วก็โจถึงได้เน้นเนี่ยไม่มีใครพูดด้วยมีดร.โจคนเดียวที่พูดอ่ะใช่เราต้องบริหารจัดการมันเราถึงจะได้เข้าไปอยู่ใน time and space ที่จะเหมาะสมสเปซในถ้าเรคาวามหมายของภาษาไทยเนี่ย เราจะสามารถใช้เทียบเคียงกับคำว่าอะไรได้อะครับความว่างว่ะอืมเนี่ยอันนี้คือนี่ปรึกษาเนาะนี่คือปรึกษาพี่จีนีว่าคำว่าสเปซเนี่ยเหมือนกับเป็นพื้นที่ก็ได้นะเพราะคำว่าสเปซเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าว่างอย่างเดียวมันแปลว่าที่เราอยู่สเปซเหมือนตอนที่ผมนั่งอยู่ในห้องเนี้ยนี่ก็คือตัวผมที่อยสู่เใปนซสใชเป่ซอยู่ในขสองเปซนีห้้องนี้ใช่เออแล้วก็อยู่ในเวลานี้คือเวลาเนี่ยนะโมเมนต์เนี่ยผมอยู่ตอนตรงนี้ที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าให้อยู่ในสเปซมันก็เลยไม่มันก็เลยยังในหแตัว่ของความคิดเนี่ยครับจริงๆ time and space เนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆมันแทบจะไม่มีด้วยซ้ำถ้าเราเข้าใจมันอ๋อครับอย่างสมมุติว่าเราขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่กับการที่เราขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่ time and space มันต่างกันถูกไหมครับเราถึงได้ถึงเราได้ถึงได้ถึงแตกต่างกันเพราะว่าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ย time and space มันช็อตอืมแต่ถ้าเกิดเราขึ้นรถไฟ time and space มันกว้างอืมยิ่งเราเดินก็ยิ่งกว้างน่ะใช่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะไม่เขาเรียกอะไรเราจะไม่เราจะไม่หลุดจากตรงนี้อ่ะนึกออกปะอย่างเอาอย่างเช่นเนื้อหมูที่อยู่ในตู้เย็นน่ะครับมันจะอยู่ได้7 วันแล้วมันเสียถูกปะครับแต่เนื้อหมูที่อยู่ในช่องฟรีเซอร์มันจะอยู่ได้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นไทม์ของมันอ่ะกับสเปซของมันอ่ะแตกต่างกันด้วอยืเช่นกันมครับ
ชีวิตเราก็เหมือนกันอืมถ้าหากเราใช้ time and space เยอะมากชีวิตเราก็ล่องลอยไปเยอะมากไร้สาระไปวันๆเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราช็อต time and space ให้มันแคบลงแคบลงเราจะ no one no where no nobody nothing เราจะกลายเป็น one oneness พูดง่ายๆคือเราจะเป็นอะไรก็ได้หรือเราจะไม่เป็นอะไรเลยมันฟังดูมันฟังดูเราจะเป็นหนึ่งเดียวเราจะเป็นหนึ่งเดียวเมื่อทำสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทำเหมือนสเปซมันจะไม่มีมันจะกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่าเรามีตัวตนเราจะมีเหลืออยู่แค่ดวงจิตดวงเดียวเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าเราอะไรอะ no time no where nothing ไม่มีอะไรเลยก็คือดวงจิตดวงเดียวอยู่ใน time and space ที่มันเล็กๆ tiny นั่นนี่คือคีย์ของเขาคีย์สำคัญแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนจะไม่เข้าใจก็รู้ว่า time and space ก็ใช้ชีวิตอยู่กับ time and space แต่หารู้ไหมมันย่อได้มันฟลิปลงมาเป็นนิดเดียวได้เพราะว่าtime and space เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่มันห่อหุ้มที่มันเขาเรียกอะไรมันเกี่ยวข้องมันดึงดูดกันไว้มันเหนี่ยวนำกันไว้ด้วยฮิกส์โบซอนอนุภาคฮิกส์ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่แล้วมันไม่มีตัวตนด้วยนะมันแค่จุดเล็กๆจุดเดียวมันสามารถทับซ้อนกันได้เป็นล้านเป็นหลายๆล้านแล้วมันมีพลังงานนี่คือฟิสิกส์ที่เกรกแบเดนพูดเล่าให้ฟังโอ้โหมันเป็นบิ๊กคอนเซ็ปต์เลยใช่โอ้โหใช่คุณรัชนีบอกว่าไร้ตัวตนใช่ไร้ตัวตนไหมเนาะใช่ใช่นั่นน่ะไม่มีตัวตนไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยแค่ oneness หรือเป็นสมมุติทั้งหมดแค่ oneness มันไม่ใช่สมมุตินะเรายังรู้สึกตัวนะอย่างเช่นอย่างทำสมาธิไปสักครั้งเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเรามีขาเรามีแขนนะเรารู้สึกว่าเราไม่มีขาไม่มีแขนนะนั่นทำเหมือนสเปซของเรามันย่อลงไปถึงขั้นเล็กแล้วนะคุณออนถามว่าความว่างมันเป็นอนันต์แบบนั้นไหมคะมันจะเป็นการเล่นคำหรือเขาไม่ใช่เป็นอนันต์นี่ผมพยายามโปรเซสที่พี่สินีบอกก็คือเพราะว่า time and space มันสามารถฟลิปลงมาคอลแลปได้คือมันไม่แยกชั้นคือมันจะแยกชั้นที่เราอยู่กันอยู่นี่แหละแต่ถ้าเกิดมันฟลิปลงมาอันเดียวเป็นอันเดียวกันมันก็ไม่มี time and space ถูกป่ะนั่นแหละโอ้โหก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเดินไปองคุลีมานเดินตามมาท่านใช้ time and space นะที่มันมาฟลิปใกล้ๆกันน่ะถึงได้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเดินแต่เขาเดินตามไม่ทันนั่นคือ time and spaceเข้าใจไหมเนี่ยยังกำลังแบบโปรเซสอยู่ว่าเมื่อกี้มีคำหนึ่งว่า living in the moment มันยังไงวะ living in the moment เราอยู่ในขณะเราอยู่ในเขาเรียกอะไรในปัจจุบันอะตัวนี้แค่จุดนี้จุดนี้จุดนี่แหละ time and space ที่มันเล็กที่สุดเมื่อกี้เนี่ยมันแวบขึ้นมาในหัวผมมันขึ้นว่า living in the moment ผมก็จดไว้นั่นแหละว่าแค่นี้เลยแค่จุดเดียวเลยใช่เพราะฉะนั้น time and space ถ้าดร.โจเขาบอกว่ามี space หรือมี time อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับแค่กลับมาระลึกรู้ในห้วงปัจจุบันขณะ moment นั้น living in the moment นั้นนิดเดียวแต่มันโอ้มันยากว่ะอธิบายด้วยภาษาของมนุษย์เนี่ยใช่ด้วยภาษาคนนี่แหละ
อธจิะบยายากยากคุณปุ๊กบกาี้งบทอกว่ีาอน่ะาวบางทีอ่ะคนก็แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรขยายความออกไปซึ่งพอขยายแล้วว่ามันก็กลายเป็นว่ามันยิ่งเข้าใจยากกันไปใหญ่ไปใหญ่เนี่ยงั้นเอใาห้เข้านึใกจง่ายๆอ่ะให้นึกง่ายๆอ่ะอย่างขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่กับขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ไทม์แอนด์สเปซต่างกันเมื่อเราย่อให้ไทม์แอนด์สเปซมันเล็กลงเล็กลงแล้วก็จะมีอยู่จุดเดียวอ่ะชีวิตเราเป็นอย่างนั้นในขณะที่เราทำสมาธิเราย่อไทม์แอนด์สเปซเราให้เหลือแค่เป็นหนึ่งเดียวเองนะทั้งร่างกายทั้งหัวทั้งแขนทั้งขาเลยเหลือแค่จุดเดียวเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะผมนึกถึงคำว่าหัวเข็มหัวเข็มมันมาจากไหนอะนั่งสมาธนัิ่นแหแลล้ะวเดียวกันอยู่ดีๆคำนี้ก็แวบขึ้นมาว่าหัวเข็มผมก็เลยแบบเอ๊ะเราไปได้ยินคำนี้มาจากไหนเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นประมาณเดียวกันก็ที่สำคัญคือคีย์ของมันก็คือว่า no time no where nothing nobody no time nobody no one แค่นี้เองนี่คือเออ time and space ภาษาของหลวงพ่อเทียนแค่หลวงพ่อเทียนใช่ไหมหลวงพ่อคําเขียนที่เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคํานี้เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรเดี๋ยวคุณรัชนีบอกว่าภาษาพุทธคือการย่อระยะทางการเดินทางให้สั้นลงค่ะสั้นลงค่ะภาษาพุทธเหรอไม่ค่อยแน่ใจเนาะครับอาการจิตรวมเหมือนตัวย่อลงมาอ๋อจิตใรช่วมนั่นแหละก็คือ oneness เนี่ยโอเคพอคำว่าจิตเป็นรวมเนี่ยผ oneness มเข้าใจขึ้นเยอะเลยเข้าใจข้างในนะแต่ไอหัวคิดเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่เข้แาต่ใจข้างในกลายเป็น oneness อย่างเดียวอ่ะนั่นคือ time and space ที่เหมาะสมที่สุดที่เราสามารถทำได้ดีด้วยนะถ้าเราจะทำได้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะจิตเราเป็นอิสระจิตเราจะเป็นอิสระแบบแท้จริงแท้ทรูเลยอ่ะ2 ชั่วโมงนะพี่สินีถ้าเกิดในมีคำถามเพิ่มนะครับเดี๋ยวอยากจะให้พี่สินีฝากก็ได้เนาะหรือยังไงดีจริงๆผมอยากคุยต่อแต่ว่าเกรงใจพี่สินีน้ำเสียงยังนั่นอยู่แล้วก็กลัวว่าหัวแลข้้อวมันงวดหน้าเป็นเดือนเป็นเดือนงวดหน้างวดหน้าถ้าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกครับความรู้สำคัญความคิดก็สำคัญแต่เราจะต้องเป็น emotional intelligent สำคัญกว่าตัวนี้ถ้าสำคัญเลยเพราะว่าตราบใดที่คุณเป็นแบบอิโมชันแนลที่มันแบบว่า bad 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 คุณจะไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆในแต่ละวันไปได้อย่างดีตราบใดที่คุณเป็นที่คุณเป็นเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นคุณมี emotional intelligence เนี่ยคุณจะฉลาดในความในอารมณ์คุณจะหลบหลีกกับสิ่งที่มันมาผจญมาปะทะไปได้ง่ายและชีวิตคุณจะผ่านพ้นไปแบบง่ายๆคีย์สำคัญในการใช้ชีวิต Emotional intelligence หมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ทางอารหรมณื์อรู้เท่าทันความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นข้างในเนี่ยมันคืออะไรเพราะในความเป็นคนผมใช้ความเป็นคนเนาะมันจะย่อมมีอารมณ์เกิดขึ้นแหละไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงอารมณ์ที่มันไม่ดีมันมองเห็นชัดมันเราใชจั่บมันได้ชัดอย่างอารมณ์โกรธแต่รู้หรือไม่ว่าบางทีอารมณ์ที่แบบเรามีความสุขอะไรเงี้ยบางทีมันก็จับไม่ค่อยชัดเรามักจะไหลกับมันถ้าเราสามารถจับมันได้ด้วยนะครับผมว่ามันก็จะเหมือนกันเราจะสามารถจับได้ทั้งอารมณ์ที่มันไม่ดีหรืออารมณ์ที่มันดีแล้วเราก็รู้มันไม่ต้องไหลไปกับมันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้เป็นผมสอนตัวเองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดกับอารมณ์ความสุขเช่นอย่างผมเนี่ยยึดลูกว่าเออเนี่ยเป็นความสุขของผมหรือภรรยาอะไรเงี้ยในวันที่ทั้งลูกและภรรยาไม่อยู่นี่ผมตายเลยนะเพราะว่าผมเอาความสุขของผมไปฝากไว้กับเขาทั้งหมดอะไรเงี้ย
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาตรงกลางและมันเริ่มกลับมารู้ตัวเองมากขึ้นเราจะไม่ไหลไปซ้ายหรือขวาแต่ว่าเราก็สามารถจะรักเขาได้อย่างเต็มที่ณโมเมนต์นี้ที่เขายังอยู่และก็เต็มที่กับเขาณตอนนี้แล้วเราก็ไม่เสียดายหรือเสียใจภายหลังหากอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมขยายจากที่พี่ศรีนีบอกครับพี่ศรีนีจะมีอะไรเสริมไหมเพราะว่าลูกอ่ะเขาก็มีชีวิตของเขาเองต่อไปเขาจะต้องมีชีวิตของเขาเองเราเองเราก็ต้องมีชีวิตของเราเองเราก็ต้องอะไรอ่ะอยู่ในอารมณ์ที่มันฉลาดฉลาดของเราให้ได้แล้วเราจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเข้ามาโดยที่ไม่ได้ปรารถนาก็ตามเราจะพามันไปได้และที่สำคัญคือทำสมาธิด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้ระหว่างวันห้ามขาดห้ามขาดนะเดินจงกรมนั่งสมาธิในรูปแบบพุทโธหรืออะไรก็ได้หรือลองทำได้หมดยกพุทโธดูแล้วถ้ามันเวิร์กก็ทำต่อไปที่สำคัญก็คือนำเสนออ่ะต่อเลยค่ะต่อค่ะที่สำคัญก็คือที่สำคัญเลยก็คือว่าต้องด็อกไม่ใช่ด็อกเตอร์หลวงปู่ดู่บอกว่าขยันก็ต้องทำลูกขี้เกียจก็ต้องทำลูกใช่ขอบคุณหลวงปู่ดูครับผมขอบคุณพี่จินทีด้วยที่แบบว่าพอพูดว่าต้องทำเนี้ยก็แบบเออบางทีเราก็พี่จะพรีเซนต์อะไรครับพี่จะแจกผ้าปิดตาแจกไงมาที่พี่อ่ะฮะไม่สิเดี๋ยวสิเวลาคนที่สมัครเรียนในวันที่10คอร์สวันที่10ธันวาเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับสิ่งนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีก็รอดูนะเพราะจะจับเป็นรูปอะไรครับมันรูปอะไรรูปอันนี้รูปหัวใจกับ energy เออสมองกับ energy อ๋อขอดูใกล้ๆกล้องนิดหนึ่งครับสวยอ๋อเป็นรูปสมองแล้วก็เป็นนี่เนาะเป็นคล้ายๆ energy อะตอมแล้วก็ดร.โจดิสเปนซ่าเอ้ยอันนี้มันของใครเนี่ยของดร.โจเหรอครับของดร.โจอันนี้โอ้ยพี่เสียเงินกับพวกนี้เยอะมากขอบอก FC นี่อีกเล่มหนึ่งเปิดเร็วๆเปิดเร็วๆให้ดูได้ไหมฮะเปิดเร็วๆข้างในแบบว่าไม่ต้องแบบไม่มีลายสมุดโน้ตสมุดโน้ตแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งรูปหัวใจ Knowing by heart อืมครับรับรู้ด้วยหัวใจแล้วก็อันนี้แต่ว่าหัวใจเนี่ยสมองกับ energy สมองกับ energy ครับพี่จะแจกพี่จะแจกให้พวกคุณจะมีสิทธิ์คุณจะมีสิทธิ์ได้รับพี่ซื้อมารู้ไหมว่าพี่กล่าวว่าพี่จะซื้ออีกสัก 4-5 อันปรากฏว่าหมดทุนหรือหมดของหมดของหมดเร็วมากหูมีเป็น10ลังเลยนะแต่หมดอ่ะของพวกซีดีพวกอะไรแต่ละหูแบบขายดีมากเสื้อก็เหมือนกันเออสวยๆอ่ะนี่มีข้างหลังมีลายอะไรไหมฮะอยากรู้ไม่มีอะไรเป็นฮูดใช่ไหมเป็นฮูดใช่ฮูดเป็นฮูดแล้วอุ่นดีด้วยนะเป็นผ้าแหมแบบว่าฮิปฮอปมากเลยอ่ะฮิปฮอปมากเลยเป็นผ้าสำลีข้างในอุ่นพอดีเลยวันเนี้ยหนาววันเนี้ยเริ่มหนาวอืมก็คือแบบว่าอะไรอ่ะคนที่สมัครคนที่ลงจองเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับอันนี้คือจะจับฉลากนะใครหนึ่ง คนที่จะได้ตรงนี้ฟรีราคาเท่าไหร่อ่ะราคา30ปอนด์อ่ะ30ปอนด์ลิขสิทธิ์แท้ของดร.โจดิสเพนซ่าครับดิสเพนซ่าอืมอืมมีบาร์โค้ดมีอะไรเสร็จเรียบร้อยอืมตรงนี้ก็คือลูกศิษย์ของแท้ถึงจะมีอ่ะถ้าไม่ได้ลูกศิษย์ของแท้จะมีแต่ของปลอมอือหือโอเคพี่เสียวว่าอะไรรู้ป่ะแม่เอาที่นี่มาเมืองไทยแค่ไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวมีขายพลึบโอ้ไม่หรอกในหมู่ของดร.โจก็ยังมีคนที่แบบว่าผมว่ายังค่อนข้างแต่มันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มไม่มีใครจะซื้อได้นอกจากเวิร์กช็อปมันมีในเว็บไซต์มีอ๋อในเว็บไซต์น่าจะแพงกว่าเพราะมันต้องรวมค่าดีลิเวอร์ค่าส่งใช่
อ่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่สินีฝากเพจแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวช่อง YouTube นี่จะมีไหมเนี่ยมีทีมงานทำไหมเนี่ย YouTube เหนื่อยมากคือกว่ามันจะปั้นได้กว่ามันจะลงได้เยอะมันต้องใช้เวลาเนี่ยนึกออกปะจริงๆแล้วอะคลิปต่างๆเรามีอยู่แต่ว่ามันจะต้องมาทำหน้าปกซึ่งหน้าปกเราก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไอ้นี่อยู่มันหน้ใชา้ปเวกมลัานต้องนดาึนงดมูาดกเนี่ยผมเข้าใจทำคลิปมันจะของผมเนี่ยเป็นการใช้เสียงมันไม่ง่ายนะแต่มันต้องใช้เวลาแต่ก็เดี๋ยวพยายามหาคนทำให้เพราะผมัมนแนมะีนอยู่ำวแ่ลา้วต้องถ้ามีของพี่เซนีนี่มันอาจจะต้องใช้เดี๋ยวไปหลังไมค์แล้วกันเดี๋ยวไปหลังไมค์แล้วกันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไปหลังไมค์เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าปิดไลฟ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เซนีอยู่ห้องต่อนะครับเดี๋ยวไเดรา้คุคย่ะหลังไมไดค้์ค่ะก็ได้สุดไดท้้ายนี้พี่เซนีฝากเพจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์นะครับก็เรามีเพจซีดีทอล์กสมาธิวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเพจเนี้ยพี่จะมาไลฟ์กลับมาไลฟ์อาจจะ2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแต่เวลาเพราะช่วงนี้ไม่เวลาน้อยมากอเพันราะนีว้่าจะต้องรีบทำเอกสารที่จะจอยกับดร.จอยแฟมิลี่ไงแล้วก็เพจของลูกศิษย์ดร.จอยดิสเปนซาประเทศไทยเนี่ยเป็นเพจที่พี่ก็ก๊อปปี้หนังสือของคุณซิมที่สรุปมานั่นแหละแล้วพี่ก็มาไทยที่ตัวหนังสือใหม่แล้วก็ใส่จำนวนหน้าลงไปใหม่ให้มันง่ายขึ้นแล้วมันขยายขึ้นแล้วคกร็ับเอามาลงแล้วเรามีหนังสืออีกหลายเล่มนะคุณซิมที่เราจะต้องทำร่วมกันอ่ะพี่แพลนไว้แล้วพี่จอคงรับตัวครคัุบณไว้ก่อน ครับอีคกรัหลบายเล่มสนุกสนุกทั้งนั้นเลยจะบอกให้ ได้กก็็คือเนี่ยไปติดตามกันความรู้ในนั้ไดน้มีเยอะแยะถ้าใครอยากจะเรียนอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็แอดมินก็จะบอกหรือจะคือคนที่จะต้องเข้าคอร์สเรียนได้อ่ะสำคัญคือจะต้องตอบคำถามได้ก่อนที่จะมีสิทธิ์ลงเรียนไม่งั้นคุณจะทำไปไม่เป็นคุณจะไปไม่ได้ง่ายคุณจะทำไม่ได้มันก็จะกลายเป็นยากแต่เมื่อคุณเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยคุณไปเรียนเนี่ยคุณจะง่ายแล้วคุณจะทำได้คุณก็จะสนุกกับมันแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบง่ายๆเคล็ดลับในการเรียนรู้ได้เร็วนะครับคือผมนะที่แบบว่าเห็นอย่างเงี้ยจริงๆผมฟังมากกว่าอ่านผมฟังมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปที่เพจที่ซีนีแล้วเห็นคลิปมันเยอไะปแยฟะอะัไรงอาจจะท้อใจเนาะเสียหูฟังครับแล้วระหว่างที่คุณกวาดบ้านถูบ้านทํางานที่ไม่ใช้สมองหรือว่าระหว่างขับรถถ้านั่นอ่ะก็ใส่เพราะว่าผมเนี่ยตื่นรู้ระหว่างขับรถมาเยอะมากแล้วบางทีต้องจอดรถแล้วก็ต้องมาจดอะไรบางอย่างไว้นั่นแหละครับคุณมีเวลาเยอะแยะถ้ารู้จักบริหารมันเนาะเวลาในการรู้ในการเรียนรู้เนี่ยแล้วที่อย่างที่บอกว่าผมใช้เวลาฟังมากกว่าอ่านแล้วเมื่อเรามาเหมอือ่นานกัเนนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเชื่อมต่อกันง่ายเหมือนกับเรามีทรัพยากรพร้อมอยู่แล้วเมื่อมาอ่านปุ๊บมันก็แบบเชื่อมได้อย่างรวดเร็วก็เลยสุดท้ายนี่จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สินีมากๆนะครับที่สลขะอบเวคุลณาค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่แะม้ยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหต้องรีบมาแชร์เพราะว่าไมห่าอยย่างดนัี้นโอเคหายดีโอเคพี่หายดีโอเคหายดีแลโ้อวเคแต่แล้วเสียงก็ยังปรับอีกนิดหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างเพอเรส์เฟียงกต์ยรั้งอยเเซป็อรก์เซ็ซนตี์่อยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราได้คุยกันในเพจขอบคุณมากนะครับทุกโท่อานทเีค่ติดตามขอบคุถณึงตครง่นะี้นะครับขอบคุณขทุอกครทับ่านไปคแล้่วะครับค่ะสวัสดีสควรัสัดีบค่ะบ๊ายบายค่ะเอาอเอ็นเอ็น